ันนี้มาช้านิดนึงนะคะมาช้าเลทไปเพราะว่าตื่นสายนะคะวันนี้วันนี้นะคะตื่นสายก็เลยมาช้านิดนึงหน้ามืดไหมคะหน้ามืดไหมกำลังจะทำยังไงให้มันเงียบๆนะคะโอเคก็เข้ามากันได้ดีจ้าทำเสื้อดีๆก่อนคือว่าเสื้อตัวมันใหญ่นะคะเสื้อหลวมเสื้อตัวใหญ สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะพลังชีวิตขี่แสงบายหุยหุยนะคะขี่แสงพลังชีวิตขี่แสงนะคะบายหุยวันนี้มาพบกันเช้าวันเสาร์วันนี้ลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วจะเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนก็นั่งสองได้ค่ะเสียงหายเลยประมาณตีสองกว่านะคะแล้วก็มีใครไม่รู้โทรมานะคะใครไม่รู้โทรมาตอนตีสามจะตีสี่นะคะแล้วก็โทรมาอยู่นั่นนะคะก็เลยปิดเสียงนะคะลุกขึ้นมาดูนะคะแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็บล็อกนะคะบล็อกเพื่อนบางคนไปนะคะที่นิวเวิร์กนะคะการเราถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอ่ะจะโทรหากันอ่ะยามวิกาลจะโทรไหมจะมีเรื่องอะไรขนาดนั้นนะคะดีสามดีสี่ก็ไม่ใช่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยผ่านไปเราจะเน็กคนพวกนี้ออกนะคะเราจะไม่รับนะคะคือต้องพูดก่อนนะจะว่าแรงนะคือคนจะเข้ามาอะไรเงี้ยคือในกลุ่มเราคือกำลังช่วยเพื่อนมนุษย์อยู่คุณอยากเข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีประโยชน์ใช่ป่ะถ้าคุณแบบคือทำตัวเป็นมีประโยชน์อะค่ะถ้าคุณทำตัวแบบไร้สาระเราก็ไม่ได้นะเราก็ไม่รับนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาเรานะคุณจะมาอะไรวนเบอร์เพราะว่าเรารักษาเป็นรักษาศีล5นะคะก็อาราธนาศีล5ทุกวันนะคะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีสามีแล้วนะคะอย่ามาคิดแบบอกุศลนะไม่ดีก็เป็นบาปกับตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะมาทำอะไรอย่างนี้นะคะไม่ดีนะก็บอกไว้ใครเข้ามาเราไปแชร์ไม่ได้เพราะเราใช้เครื่องเดียวข้าวหอมThank you.
ที่แม่เนี่ยกี่โมงรู้ไหมลุกจากที่นอนพับผ้าเสร็จ9โมง9นาทีจ้ะตื่นมาหลายรอบแล้วจริงๆแล้วอ่ะตื่นด้วยแต่ตี4แล้วแหละเออแต่ว่าก็ขอนอนต่อแบบมันเพียมากอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เพียแบบอยากจะนอนไม่อยากจะลุกเลยเนี้ยกินข้าวค่ะกำลังเตรียมตัวค่ะอ๋อค่ะใช่วันนี้รู้สึกเพียมากนะคะไม่อยากจะลุกเรียนเที่ยงอ๋อค่ะมีเวลาโอเควันนี้เพลียมากไม่อยากจะลุกจากที่นอนไงแต่ว่าตื่นหลายรอบวันเนี้ยเมื่อคืนอ่ะตื่นมาหลายรอบแล้วแล้วก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาหลายรอบมากถึงว่าหน้าอิ่มเลยหน้าบวมเลยหน้าบวมค่ะเพิ่งตื่นนะคะขออภัยนะคะมาช้านะคะเพราะว่าตื่นสายดีนะคะวันหยุดก็วันหยุดไงเลยตื่นสายได้มันมึนหัวแบบเพียมากลูกก็มาเรียกแม่เป็นอะไรแม่ตื่นบอกแม่ขอนอนสักแป๊บนึงได้ไหมแม่ไม่ไหวแล้วแม่เพียมากเมื่อคืนนอนเกือบตีสองกว่าได้ตีสองกว่าวันศุกร์ก็นอนประมาณตีสามก็ตื่นเช้าทุกวันเพราะลูกไปโรงเรียนไงแล้วพอจะนอนกลางวันก็มีเหตุนะคะพอจะหลับแบบก็ไม่ได้หลับไม่ได้หลับก็แล้วก็ดึกทุกวันนะคะแล้วก็ดึกทุกวันหลับแบบร่างเขาอะร่างเขาคงอยากพักคงจะเพียค่ะน้องไปเปลี่ยนสีผมมาแล้วนะ อะไรนะดีนะอ๋อดีนะคะมันหยุดน้องไปเปลี่ยนสีผมมาแล้วเขาบอกว่าสีน้ำตาลเข้มใช่ป่ะเมื่อวานนะคะทำเองเรานะคะชอบทำอะไรเองเราไม่เคยไปร้านนอกจากตัดผมเพราะเราตัดเองไม่ได้เราตัดผมเองไม่ได้นะคะทำสีผมเองเป็นสีดำไปเลยนะคะเขาบอกว่าน้ำตาลเข้มก็เลยกลายเป็นสีดำทั้งหัวเลยนะไม่เป็นไรถึงว่าสีดำใช่แต่ที่ร้านน่ะเขาบอกว่าสีน้ำตาลเข้มจะทำแบบจะซื้อมาทำที่แบบเป็นกระปุกทำสีใช่ป่ะมันก็ช้าแล้วมันแสบหนังห่วงไงก็เลยซื้อแบบสระมาซื้อแบบสระมันง่ายดีสวัสดีค่ะคุณพี่ตุ๊กพี่สาวใหญ่ซื้อเจ๊ของเรานะคะก็เลยซื้อแบบสระแล้วเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยเป็นสีดำเลยค่ะไม่เป็นไรเท่ดีสวยชอบสวัสดีจ้าน้องสาวคนเล็กจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บนั่นแหละวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมานั่งคุยกันชิวๆค่ะมานั่งคุยกันชิวๆถึงอะไรนะเครื่องพลังพันเท่าพูดถึงตัวเองเมื่อคืนนึกได้ใช่ไหมเมื่อคืนนึกได้เมื่อวานตอนไลฟ์บอกว่าจะลงรูปให้ดูเมื่อคืนก็เลยทำรูปแล้วก็ลงรูปนะคะลงรูปตัวเองไปนะคะวันที่ใช้วันแรกเป็นงานนะคะเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานเพราะว่าเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาเยอะต้องทำ before after การใช้ผลิตภัณฑ์ถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นงานจ้า
ก็ถ่ายรูปตัวเองที่ใช้จี้วันแรกนะใช้ผลิตภัณฑ์วันแรกก็มีจะใช้สครับชาวมือจะใช้สครับฝักบัวชาวเวอร์ค่ะแล้วก็จี้พลังในช่วงแรกก่อนในช่วงเริ่มแรกเลยครั้งแรกที่สั่งมาจะเป็นงานมากค่ะทำให้มาดามด้วยจัดไปค่ะส่งผมจะทำให้พี่ตุ๊กด้วยทำให้หมดนะเป็นงานใช่ก็เลยถ่ายรูปไว้วันแรกที่ใช้วันแรกที่ใช้สินค้ากับวันนี้มาดูไปดูนะคะไปดูในเฟซเดี๋ยวจะแชร์เข้ามาในเพจนะคะเดี๋ยวจะแชร์รูปเข้ามาในเพจเปลี่ยนแปลงนะคะจะบอกว่าสครับเบอร์กับชาวเวอร์ค่ะ Amazing มากนะคะสาวๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะอยากจะแนะนำเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจทาครีมขี้เกียจแต่งหน้าแล้วก็จะไม่สรรหาอะไรนะคะที่ไม่บำรุงอ่ะบอกเลยเป็นผู้หญิงแบบลุยๆเป็นแบบแนวแบบฮาร์ดคอร์แนวแบบผู้ชายแบบง่ายๆอ่ะค่ะแค่ทาแป้งทาปากก็หวีผมออกจากบ้านได้ง่ายไหมง่ายเกินไปอะไรนะคะช้าไปต่อยแชร์แล้วจ้าอ๋อค่ะขอบคุณค่ะมาดามบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณนะคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ค่อยบอกเลยว่าไม่ดูแลตัวเองพูดงี้ดีกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองน้อยมากอะแบบน้อยอะพอมาอยู่กับพี่ตุ๊กอยู่กับมาดามโอ้โหแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงสวยเข้าใจว่าทำไมหน้าเขาถึงเรียวหน้าใสนะคะเข้าใจมากว่าดูตัวเองเฮ้ยฉันไม่ได้เคยทำแบบมานวดหน้ามาเนี่ยพี่ตุ๊กสอนให้ทำนี้หุบปากห้ามลมออกจากปากเพื่ออะไรเพื่อให้รอยตีนกาตรงเนี้ยค่ะเนื้อที่มันเป็นไขมันอยู่ตรงเนี้ยให้มันหายไปเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยให้ตรงเนี้ยห้ามกั้นหายใจแล้วก็ให้ปากเอาลมอยู่ในปากแล้วก็หมุนไปหมุนมาการบริหารแก้มค่ะจะทำให้ริ้วรอยตรงเนี้ยค่ะมันหายไปแต่นี่มันก็ดีขึ้นเยอะขอบสวัสดีค่ะพี่วีรชัยมาพูดถึงเรื่องกะวันนี้มีคุยนะคุยตัวเองคุยเรื่องตัวเองคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงใบหน้านะให้ทำนี้ค่ะผู้ชายก็ทำได้นะคะถ้าอยากแบบถ้ามีริ้วรอยตรงร่องแก้มอะค่ะที่ลึกแบบเหมือนอย่างเงี้ยก็ทำได้นะไม่ให้กั้นหายใจแล้วก็เป่าลมเข้าไปในปากนะคะแล้วก็หมุนไปหมุนมานะคะพี่ตุ๊กบอกว่าพี่ตุ๊กทำแค่ทิศเดียวเองริ้วรอยตรงนี้หายไปนะคะลองไปทำกันดูนะคะอันนี้เหมือนก็ทำอยู่ทำทั้งวันอะนึกได้ตอนไหนก็ทำตรงนั้นตอนนั้นนะคะก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นที่แรกมันเยอะกว่านี้นะดีขึ้นแล้วใช้สครับเบอร์มาประมาณเดือนกว่านะคะกับชาวเวอร์จะบอกว่าเมซิ่งมากพี่วีระชัยสาวๆนะคะเอาไปใช้ได้เพราะว่าสครับเบอร์ทำมาจากหินคริสตัลของเรานะพอเวลาขัดอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพลังงานของเขาอะค่ะเข้าไปในเซลล์ผิวเราเขาจะมีพลังงานใช่ไหมแล้วเขาจะมีแร่ก็จำชื่อแร่ไม่ได้นะคะเขาจะมีแร่ธาตุที่มันอยู่ในตัวของเขาอะค่ะเขาจะมีแร่ธาตุเดี๋ยววันนี้ค่ะจะไปหาคำตอบมาให้นะคะจำไม่ได้ลืมวันนั้นก็ไอ้นี่ทีนึงแล้วค่ะวันนั้นศึกษาทีนึงแล้วก็จดไว้แต่ว่าลืมนะคะเดี๋ยวจะไปหาคำตอบให้เขามีแร่ธาตุที่อยู่ในหินนะคะเขาจะปล่อยแร่ธาตุออกมาตอนที่เราขัดอะค่ะแล้วหินอะค่ะเขาสีกันเขากระทบกันนะคะเขาจะปล่อยแร่ธาตุออกมาแล้วเขาก็จะปล่อยเป็นคลื่นพลังงานออกมาที่ใบหน้าเราเช่นเราขัดหน้าแต่เหมือนขัดทั้งตัวนะ
ดูผิวแบบเฮ้ยวันนี้แบบใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็เห็นผิวตัวเองตรงเนี้ยค่ะว่ามันเนียนแล้วก็แบบแล้วก็ขาวใสมากนะคะเนี่ยแล้วก็หน้าแบบหน้าใสถึงไม่ได้แต่งหน้าแต่หน้าตรงจมูกกับตรงโหนกแก้มอะค่ะเขาจะใสมากใช่แล้วแบบรูเป็นคนที่รูขุมขนกว้างแล้วก็หน้ามันนะคะแต่ว่ารูขุมขนกระชับลงมากกระชับลงเยอะเยอะเลยแล้วก็รอยแผลเป็นที่เป็นหลุมสิวอะค่ะเขาตื้นลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบแล้วก็จะมีริ้วรอยตรงนี้วันแรกที่ไลฟ์อะค่ะริ้วรอยตรงนี้ค่ะจะเห็นชัดมากจะเป็นริ้วแบบลึกอะเพราะว่าจะเครียดไงแล้วก็จะทำอยู่เงี้ยตลอดเวลานะคะจะทำเงี้ยก็จะเป็นริ้วรอยแต่นี่แบบริ้วรอยดูริ้วรอยตื้นขึ้นริ้วรอยตรงนี้ค่ะตรงคิ้วเนี่ยตื้นขึ้นแล้วก็จะมีตรงนี้อยู่หน่อยนึงก็หายไปแล้วตรงนี้หายไปแล้วแต่ตรงนี้ตื้นขึ้นแล้วก็ร่องแก้มนะคะร่องแก้มก็ตื้นขึ้นมากเพราะว่าสครับเบอร์นะคะแล้วก็ชาวเวอร์พอเวลามีอาบน้ำนะคะมีก็จะใช้สครับเบอร์แล้วก็โปรแกรมนะคะจะโปรแกรมจิตไปด้วยแล้วก็ใช้แล้วก็พลังงานในตัวเขาแล้วก็แร่ธาตุอะค่ะที่อยู่ในตัวเขาอะที่อยู่ในหินคริสตัลนะคะเขาก็ออกมานะคะแล้วมันก็เข้าไปสู่เซลล์จะบอกว่าปกติเราใช้ครีมดีแค่ไหนก็จะเข้าเซลล์ใช่ป่ะแต่แร่ธาตุอะค่ะและพลังงานของเราอะเข้าลึกไปถึงอะตอมอิเล็กตรอนข้างในอะค่ะที่มันลึกสุดเลยอะลึกมากกว่าชั้นเซลล์อะค่ะลึกมากกว่าชั้นเซลล์อะเข้าไปลึกมันก็เลยแบบเขาก็เลยแบบย้อนวัยเขาเลยไปสร้างเซลล์ไปสร้างเซลล์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปเปลี่ยนอะตอมไม่ใช่ไปเปลี่ยนไปทำให้อะตอมอิเล็กตรอนของเราแข็งแรงขึ้นไปทำให้แข็งแรงแล้วไปปรับสมดุลอะตอมข้างในนะคะข้างในอะตอมก็ส่งผลมาถึงเซลล์ไปปรับสมดุลคือทำให้เขามีความสมดุลแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ย้อนวัยอะค่ะเขาไปทำช่วยให้เราย้อนวัยขึ้นแล้วยิ่งใช้ไปนะคะเราก็จะยิ่งหน้าเด็กลงแล้วจะบอกว่าเราไม่ต้องซื้อบ่อยคือถ้าเขาไม่ได้เปื่อยค่ะแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่นะคะแต่พลังงานพี่พลังงานที่พี่หินเขาอะค่ะพลังงานพี่หินเขาอะก็ยังอยู่เราใช้ได้ตลอดเขาจะมีพลังงานตลอดนะแต่ถ้าใครแบบว่าพอจะมีรวยอะพูดง่ายพูดตรงเลยใครรวยก็ซื้อไว้หลายๆอันได้แล้วก็ผัดเปลี่ยนกันใช้อะไรเงี้ยก็ดีค่ะนะสำหรับคนที่รวยเพราะว่าจะบอกว่ามันถูกราคาค่ะเขาถูกกว่าครีมที่เราไปใช้ครีมแต่ถ้าใครจะแบบใช้ครีมของตัวเองเสริมเข้าไปจะยิ่งแบบทวีเข้าไปอีกนะคะแล้วยิ่งเอาครีมไปวางที่เครื่องพลังนะโอ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครีมของเราค่ะก็จะเป็นครีมวิเศษครีมพลังพันเท่าเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกก็จะดีทวีขึ้นไปอีกนะคะแต่สำหรับตัวหมวยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมก็ไม่ชอบใช้อะไรเยอะค่ะก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็จะใช้แค่ครีมกันแดดนะรองพื้นก็ไม่ค่อยได้ทาถ้าไม่ได้ไปงานหรือว่าแต่งหน้าไปไหนก็จะไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะอันนี้ก็แค่ทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ทาแป้งเลยเนี่ยแค่ครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งเลยแล้วก็ซิปสติกมานะคะไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้ทำอะไรเพราะรีบนะคะรีบมากนะคะวันนี้ตื่นสายไงก็เลยแบบงั้นจะบอกว่าต้องใช้นะใช้แล้วแบบจะรู้สึกเลยว่ามันดีมากแล้วหน้าเป็นคนที่หน้าหยาบอะหน้าหยาบเพราะว่ารูขุมขนเราลึกแล้วก็รูขุมขนเรากว้างก็จะเป็นคนที่หน้าหยาบมากพอจับดูรู้หน้าจะหยาบแต่พอใช้อะค่ะมาได้เดือนกว่าเนี่ยหน้านิ่มนุ่มแบบรู้เลยอะหยาบ
จับหน้าตัวเองแล้วแบบรู้ว่าหน้านิ่มมากหน้านิ่มอะนิ่มกว่าเดิมเยอะอะแล้วก็หน้าดีขึ้นนะคะพอเวลาเราขัดหน้าแล้วก็โปรแกรมด้วยนะแล้วก็ใช้กดแรงดึงดูดไปด้วยแล้วมันจะเร็วมากนะคะเราก็ใช้กดแรงดึงดูดไปด้วยแล้วก็โปรแกรมไปนะริ้วรอยหายไปนะตาทิพย์ผูทิพย์ปากมงคลหน้าเรียวกระชับริ้วรอยหายไปเราบอกหน้าเรียวหน้ารูขุมขนกระชับแล้วก็โปรแกรมไปนะเขาบอกอะไรนะหน้า V shape หน้ามีออร่าหน้าสดใสเป่งปังแล้วก็ย้อนวัย10ถึง20ปีเหมือนก็โปรแกรมไปนะย้อนวัย10ถึง20ปีหน้าสวยใสมีออร่านะคะถ้าสโลแกนคุณเชอก็อะไรนะสวยใสออร่าราศีงานดีเงินเข้ารัว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 นะคะอันนี้สโลแกนของคุณเชอนะคะใช้ได้ดีมากนะคะตอนที่เราสครับอะค่ะแล้วก็โปรแกรมไปนะคะโปรแกรมสิ่งที่เราอยากได้กับหน้าเรานะคะหน้าก็ V shape ขึ้นนะเพราะปกติตรงนี้ค่ะเนี่ยมันจะมีเหนี่ยงนะคะจะมีเหนี่ยงห้อยลงมานะถ้าใครไปดูไลฟ์มุยวันแรกนะที่ไลฟ์อะนะก็จะเห็นนะคะว่าตรงนี้มีเหนี่ยงเยอะแล้วก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วหน้า V shape ขึ้นไม่ได้ใช้เวลานานเลยเอาจริงๆแค่เดือนกว่าเองเพราะว่ามีใช้ตั้งแต่31 พฤษภาใช่ไหมพฤษภามิถุนาก็มิถุนา1เดือนนี่กรกฎาใช่ไหมก็แค่เดือนกว่าเองนะคะเดือนกว่าแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็นั่งสมาธิได้ลึกขึ้นนะแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นหมายถึงว่าเราเรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วเราก็จะรู้อะไรเองของเราอ่ะเออเราจะรู้ได้ก็เพราะว่าทุกคนนะคะทุกคนมีครูรู้ในตัวนะคะทุกคนมีจิตดั้งเดิมสวยๆเลยนะหาแม่ไปลูกน้องเล่นด้วยอ่ะลูกเล่นกันนะคะเล่นกันนะคะก็เลยผิดใจกันนิดหน่อยนะคะพี่สาวก็เลยลงไม้ลงมือกับน้องนะคะน้องเสียใจมากนะคะเรื่องปกตินะคะเรื่องปกติไม่มีอะไรก็เล่าต่อนะแล้วเราใช้สครับเบอร์ค่ะถูขัดผิวไปได้ทั้งตัวเลยนะคะผิวที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นผิวที่เราไปโดนแดดมาที่หมองค้ำอะค่ะแล้วก็ขัดเขา
แล้วผิวเราจะใสเนียนละเอียดมากเลยนะคะดูผิวจะใสเนียนแล้วก็ละเอียดมากโดยที่เราไม่ต้องกินอาหารเสริมนะคะนี่พี่บุษบาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บุษบาค่ะวันนี้หมิ่นมาพูดถึงเรื่องสครับเบอร์นะคะพี่บุษบาต้องเอาสครับเบอร์ไปใช้ดีมากๆเลยนะคะดีมากๆค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะพี่บุษบาสครับเบอร์ดีมากๆนะคะดูผิวแล้วก็ขัดผิวขัดผิวตัวด้วยนะคะขัดผิวตัวแล้วผิวเราจะละเอียดมากนะคะแล้วผิวจะนุ่มนะคะเพราะว่าแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุแล้วก็พลังงานพี่หินคริสตัลนะคะเขาจะเข้าไปในถึงชั้นอะตอมอะค่ะถึงชั้นอะตอมนะคะแล้วเขาจะย้อนวัยผิวเราย้อนวัยเซลล์เรานะคะทำให้เราดูเด็กลงผิวเราจะใสมีออร่านะคะแล้วก็ชาวเวอร์ที่เป็นฝักบัวค่ะเขาก็ทำมาจากหินคริสตัลเหมือนกันคือมาสเตอร์ค่ะท่านเอาหินคริสตัลนะคะใส่ไปในฝักบัวแล้วพอเวลาน้ำอะค่ะเขาพุ่งผ่านเข้ามาเขาก็จะพุ่งผ่านหินคริสตัลแล้วหินคริสตัลนะคะเขาจะเกิดการกระทบกันเพราะว่าเขาจะใส่เม็ดหินน้อยๆน้อยหินก็จะลอยตัวขึ้นแล้วก็กระทบกันแล้วก็จะปล่อยแร่ธาตุแล้วก็พลังงานออกมานะคะเราก็จะอาบน้ำที่มีแร่ธาตุนะตอนนี้เราไม่ต้องไปหาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมที่ไหนนะคะเราสามารถอาบน้ำแร่ที่บ้านได้นะคะเราสามารถอาบน้ำแร่พลังงานธรรมชาติได้ที่บ้านเราก็จะได้อาบน้ำแร่จากพี่หินคริสตัลนะคะเขาก็จะกระทบแล้วก็ปล่อยแร่แล้วก็ปล่อยพลังงานที่เป็นพลังงานมงคลในตัวเขาออกมาเหมือนกับเราอาบน้ำมนต์ทุกวันนะคะเออพัดลมโอเคมาเนี่ยมาหาแม่ยังไม่หยุดร้องนะเงียบนอนเงียบเงียบค่ะนั่นแหละค่ะจะบอกว่าดีมากเหมือนเราได้อาบน้ำมนต์น้ำทิพย์อะค่ะเหมือนเราได้อาบน้ำทิพย์ที่เป็นน้ำมงคลทุกวันแล้วยิ่งเราคนที่ชอบใช้กฎแรงดึงดูดมันหน่วยนะคนที่ชอบใช้กฎแรงดึงดูดมันหน่วยนะจะบอกว่ามันจะดีมากมันจะเร็วมากเพราะตอนที่เราอาบน้ำอะค่ะมันก็จะโปรแกรมจิตนะโปรแกรมจิตของเราทุกวันเราก็จะขอบคุณก่อนเริ่มที่การขอบคุณแปรงสีฟันขอบคุณยาสีฟันขอบคุณสบู่ขอบคุณคริสตัลขอบคุณฝักบัวขอบคุณชาวเวอร์ขอบคุณสครับเบอร์ขอบคุณอะไรอีกห้องน้ำทุกอย่างเลยที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยขอบคุณบ้านเราแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณตัวเองพอเราอาบน้ำค่ะแล้วก็โปรแกรมจิตขอบคุณตัวเองเขาเรียกว่าการสำนึกรู้คุณนะคะวันนี้ค่ะถ้าเราสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งอะค่ะเขาก็จะตอบแทนเราเพราะเรารู้คุณเขาใช่ไหมเขาก็จะตอบแทนเราใช่เขาจะตอบแทนเราเราปรารถนาอะไรนะคะเขาก็จะให้เราวันนี้มีสำนึกรู้คุณสำนึกรู้คุณตัวเองแล้วก็สำนึกรู้คุณสิ่งของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็ขอบคุณเขาใช่ไหมแล้วในระหว่างที่เราอาบน้ำอะค่ะเราก็โปรแกรมจิตไปนะคะเราอยากได้อะไรผิวใสผิวขาวใสมีออร่านะคะผิวเนียนนุ่มแขนกระชับเรียวแขนเล็กเรียวกระชับเพราะว่าเราต้นแขนเป็นคนที่ต้นแขนใหญ่เป็นคนที่ข้อมือเล็กแต่ว่าต้นแขนใหญ่เพราะว่าไขมันนะคะไขมันเขาจะไปสะสมอยู่ตรงนี้เยอะเพราะเราไม่ได้ออกกำลังเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ออกกำลังกายเมื่อก่อนนะคะไม่เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายก็เลยสะสมอยู่ตรงนี้ค่ะเยอะแล้วยิ่งตอนที่เราท้องค่ะแล้วมีลูกใช่ไหมตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงหลังคลอดนะจะมีหน้าท้องใช่ไหมคะแล้วก็ต้นแขนที่ใหญ่ใช่ไหมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันก็จะโปรแกรมนะคะโดยการใช้สครับเบอร์ค่ะคุณเชอให้เอาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูแล้วก็โปรแกรมนะคะบอกว่าไขมันที่อยู่ตรงนี้หายไปนะคะสลายหายไป
ไขมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแขนเรียวเล็กนะต้นแขนเรียวเล็กก็จะโปรแกรมนะคะสองข้างต้นแขนเรียวเล็กก็จะโปรแกรมเข้าไปต้นแขนเรียวเล็กนะแล้วก็จะขัดแล้วก็จะโปรแกรมตรงเนี้ยค่ะนะแล้วก็ตรงหน้าท้องเพราะเราพ่อหมื่อค่ะผ่าท้องคลอด2คนเลยก็จะมีไขมันที่สะสมอยู่ตรงหน้าท้องอ่ะเยอะแล้วยิ่งตรงเขาเรียกว่าอะไรท้องน้อยนะคะตรงท้องน้อยตรงใกล้ๆกับบริเวณที่เราผ่าค่ะก็จะมีสะสมที่มันที่เขาสะสมอยู่ก็จะเป็นก้อนเนี่ยค่ะก็จะเอาสครับเบอร์ค่ะวันนี้เซ็กซี่จังค่ะดีงามค่ะขอบคุณค่ะลองละก็เสื้อตัวนี้ไม่เคยใส่เลยนะจนแบบคือตัวมันใหญ่อ่ะพอเราใส่มันก็จะหลวมนี่มันก็หลวมเยอะแหละอย่างเงี้ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนแบบว่าไม่ให้ซ้ำกันนะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะแล้วก็เอาสครับเบอร์ค่ะแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรมานวดนะคะมานวดที่ท้องน้อยเราที่ตรงที่เรามีไขมันเยอะๆค่ะแล้วเราก็โปรแกรมนะคะเราก็โปรแกรมเขาจะส่งคลื่นพลังงานบวกนะแล้วก็แร่ธาตุในตัวเขาออกมาให้เรานะคะแล้วเราก็โปรแกรมบวกไขมันหน้าท้องหายไปเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแทนหน้าท้องแบนราบนะคะหน้าท้องแบนราบมีกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะโปรแกรมไปแบบนี้ทุกวันแล้วเราพอเราเปิดฝักบัวค่ะที่เป็นน้ำมงคลของเราเป็นน้ำทิพย์ของเราอะฝักบัวเราก็ทำมาจากหินคริสตัลนะคะน้ำผ่านมาก็จะเป็นน้ำที่เป็นน้ำที่มีแร่ธาตุแล้วก็มีพลังงานที่เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็โปรแกรมที่เป็นบวกอ่ะมันจะทวีพันเท่าอ่ะทวีพันเท่าอ่ะก็โปรแกรมไปนะคะโปรแกรมแล้วก็คือหน้าท้องอ่ะเขาจะบางไขมันที่อยู่หน้าท้องเราอ่ะเขาจะบางลงเขาบางลงแล้วก็กระชับก็จะโปรแกรมไซส์ S นะคะL 22หน้าท้องแบนราบไขมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อทั้งตัวนะคะก็จะขัดโปรแกรมทั้งตัวนะคะจะบอกว่าผิวจะใสเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นนะคะก็จะถูทั้งตัวนะถูทั้งตัวเลยจะบอกว่าสาวๆนะที่รักสุขภาพสาวๆที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบดูแลตัวเองชอบไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะแนะนำเลยค่ะแนะนำสครับเบอร์กับชาวเวอร์ให้เอาไปใช้ที่บ้านแล้วตอนนี้สครับเบอร์ก็หมดแล้วด้วยจริงๆแล้วอะแต่ว่ามาดามสต็อกไว้นะคะยังพอมีหมดยังคะมาดามสครับเบอร์ของเราอะไม่งั้นก็ต้องรอล็อตต่อไปนะคะก็จะนานหน่อยนะคะที่คุณเชอร์บอกจะรอล็อตต่อไปนานหน่อยนะคะแต่ว่าชาวเวอร์ยังมีนะคะชาวเวอร์ยังมีสครับเบอร์ของเราหมดยังคะสครับเบอร์นะเพราะว่ามีพี่เขาก็จองกันไว้นะคะใช่เพราะว่ามันหมดแล้วนะคะมันหมดล็อตนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำล็อตอ๋อมีค่ะมียังมีอยู่นะคะสาวๆท่านไหนนะคะที่ชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำนมรับสาบผิวแล้วก็ไปซื้อพวกเกลือขัดผิวมาขัดผิวนะคะเราสามารถแช่น้ำนมแช่น้ำแร่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมที่บ้านได้นะคะบ้านสำหรับสาวๆที่บ้านมีอ่างนะคะอ่างอาบน้ำอะค่ะใช้เลยค่ะเปิดน้ำแร่ของเราไปนะเหมือนเราไปอาบน้ำแร่ดีๆที่แพงๆอะแต่เราสามารถทำอาบอยู่กับบ้านได้แล้วก็ไม่ต้องเสียนะคะไม่ต้องเสียเงินเยอะตรงนั้นแล้วก็นอนแช่สบายจุดเทียนนะคะไปหาเทียนหอมมาแล้วก็จุดรอบๆอ่างนะก็ดอกไม้หอมนะคะมาโรยแล้วก็แช่ไปเลยฟินนะคะนั่งจิบวายอยู่ที่บ้านโอ้โหฟินไปอีกนะคะดีงามนะคะดีงามแล้วเราก็เอาสครับเบอร์ของเราค่ะที่เป็นทำมาจากพี่หินคริสตัลนะคะเราไม่ต้องใช้ที่ขัดผิวที่เป็นเกลือค่ะเพราะว่าก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันนะคะที่เราใช้สครับที่เป็นเกลือก็ต้องเลือกถ้าแบบว่าเราเลือกไม่เป็นเขาก็จะทำร้ายผิวเรานะที่มันแบบเค็มเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทำร้ายเซลล์ผิวเราอีกนะคะแต่สครับเบอร์ของเราอะค่ะเขาไปซ่อมเซลล์นะคะเ
เขาไปซ่อมเซลล์แล้วก็เขาไปย้อนวัยถึงอะตอมนะคะแล้วก็เขาส่งพลังงานบวกไปให้ผิวเราผิวเราก็จะดูเด็กลงก็จะดูสวยใสมีออร่านะคะเออร้าย สวยผิวอะไรคะอะไรคะคุณพี่ช่วยอธิบายให้น้องด้วยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะผิวเราก็จะสวยใสมีออร่านะคะเออเราโปรแกรมไปเลยค่ะเราอยากได้อะไรอยากได้ผิวแบบไหนรูปร่างแบบไหนหุ่นแบบไหนเพราะว่าพลังงานแล้วก็แร่ธาตุของเราอะค่ะเขาเข้าไปถึงระดับอะตอมนะคะลึกกว่า DNA นะลึกมากกว่า DNA อีกอะลึกมากนะคะเขาก็จะย้อนวัยเรานะคะย้อนวัยเราได้แบบได้เยอะมากอะค่ะแล้วก็คุ้มอะนะคุ้มมากเพราะว่าฝักบัวเราอะค่ะดื่มวายจุดเทียนโซ่แซ่กุญแจมือโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออเราหน้าแต่ว่าอีกแหละมาดามเราหน้าเอาฝักบัวเราไปทำนะ3คนเราก็นอนแช่กันนะแล้วก็ผัดกันขัดผิวโอ้ฟินนะเอาสครับเบอร์ไปขัดนะเออเอาสครับเบอร์ไปขัดนะแล้วก็ซื้อน้ำนมไม่ต้องก็ได้นะน้ำแน่เราก็ดีแล้วนะคะนั่นแหละเราก็จะฟินในการอาบน้ำแล้วจะบอกว่าฝักบัวเราอะค่ะเขามีรูที่ละเอียดแล้วก็รูเล็กมากพอเรามาโดนเนี่ยโดนหัวเราอะตรงเนี้ยค่ะจักระที่7ใช่ไหมเขาก็จะเปิดแล้วเราจะโล่งผ่อนคลายเบาสบายมากเพราะว่าเมื่อวานอัศจรรย์ตัวเองมากนะคะอาบน้ำเราปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมเรานั่งพลังอยู่แล้วจิตเราก็จะนิ่งขึ้นเพราะว่าเราฝึกใช่ป่ะฝึกบ่อยแล้วก็เครื่องพลังพันเท่าอะค่ะเขาก็จะนำพาเราให้สมาธิได้เร็วได้ดิ่งลึกขึ้นใช่ไหมเมื่อวานอาบน้ำชาวเวอร์ใช่ป่ะคะหลังจากที่ทำผมเสร็จก็อาบน้ำสระผมใช่ไหมแล้วก็แช่แล้วก็ยืนนะคะยืนแล้วก็อธิษฐานจิตกับน้ำชอบทำอย่างนี้ยืนแล้วก็อธิษฐานจิตกับน้ำทิพย์ของเรานะคะเราก็นิ่งมากอ่ะเหมือนเราผ่อนคลายอ่ะเขาจะรู้ละเอียดเล็กอ่ะแล้วเขาจะเหมือนสำหรับตัวหมีจะเรียกเขาว่าน้ำทิพย์เขาคือน้ำทิพย์สำหรับหมีเขาก็ลงมากลางกระหม่อมเนี่ยค่ะแล้วเขาฟูละเอียดนุ่มมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็โปรแกรมไปแล้วจิตเราค่ะจิตระหว่างที่เรายืนให้น้ำพรมใส่หัวเราอะค่ะจิตเรานิ่งเราเข้าเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสมาธิโดยไม่รู้ตัวนะคะเราเข้าสมาธิโดยไม่รู้ตัวก็ตัวก็จะแบบสูงเรารู้สึกนะเมื่อวานรู้สึกว่าตัวสูงตัวเล็กตัวสูงเหมือนเรามี2ร่างอ่ะอีกร่างหนึ่งสูงอีกร่างหนึ่งเล็ก3ร่างดิแล้วก็ตรงกลางก็คือเราตรงกลางก็คือร่างเราอ่ะรู้สึกว่าสูงเล็กแล้วก็ตรงกลางคือเราแล้วมันแบบฟินมันแบบเบาสบายมันแบบเหมือนเรายืดได้หดได้อ่ะเหมือนตัวเรายืดได้หดได้อ่ะอาบน้ำก็เข้าสมาธิได้จ้าอัศจรรย์มั้ยอาบน้ำก็เข้าสมาธิได้จ้าไม่ต้องมานั่งสมาธินะจ้าอาบน้ำก็มีสมาธิได้กำหนดจิตได้เพราะว่าเหมือนเราได้อาบน้ำทิพย์อะฝักบัวสวัสดีค่ะพี่อรวรรณเหมือนฝักน้ำทิพย์ของเราที่เป็นชาวเวอร์ฝักบัวค่ะเขามีพลังงานอะเขามีพลังงานใช่ไหมพี่ใหญ่เขามีพลังงานอยู่ในตัวแล้วเขามีแร่ธาตุในตัวเขาอะพอเรายิ่งแบบจิตนิ่งแล้วเราก็อาบแบบโปรแกรมจิตไปด้วยจิตด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจที่แน่วแน่แล้วจิตของเราบริสุทธิ์อ่ะเราอธิษฐานจิตอะค่ะกับน้ำทิพย์ของเราอ่ะมันจะมีเขาจะมีพลังที่ทวีคูณมากอ่ะแล้วเราจะได้ผลลัพธ์
ในการที่เราอธิษฐานจิตอะค่ะได้เร็วขึ้นแล้วเข้าสมาธิได้อีกจ้าลองทำกันดูนะจ๊ะสาวๆสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติสมาธิอะไรเงี้ยจะบอกว่าไปฝึกกับชาวเวอร์ฝึกกับฝักบัวได้เลยฝึกเขาเรียกฝึกกสิณน้ำนะฝึกกสิณน้ำกับเนี่ยในระหว่างที่เราอาบน้ำกับฝักบัวของเราอะค่ะค่ะนั่นแหละเราก็เนี่ยอธิษฐานจิตไปแบบเข้าสู่สมาธิโดยไม่รู้ตัวค่ะพี่ยอรวรรณเมื่อวานอะตอนอาบน้ำแล้วก็โปรแกรมจิตไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวสูงนะคะพี่ยอรวรรณรู้สึกว่าตัวสูงแล้วก็เล็กเหมือนเรามีสองร่างตัวเล็กคนหนึ่งตัวสูงคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราอยู่ตรงกลางนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะไม่ได้ตกใจเพราะว่านั่งสมาธิแล้วก็สัมผัสแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สัมผัสว่าเราตัวพองบ้างตัวอะไรเราก็จะรู้ไงเราก็จะรู้เบื้องต้นว่าอันนี้คือการเข้าสมาธิอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ทำจิตนิ่งไปนะแต่รู้สึกว่าเบาสบายรู้สึก amazing ตัวเองเฮ้ยทำสมาธิในห้องน้ำก็ได้รู้สึก amazing ตัวเองไงว่าเออเนี่ยได้เป็นความรู้ใหม่ของเราเฮ้ยเราก็สมาธิกับฝักบัวชาวเวอร์เราได้โปรแกรมจิตแล้วจิตเราจะนิ่งแบบดิ่งลึกเข้าลึกแบบเป็นคนเมื่อก่อนอะเป็นคนชอบเอาโทรศัพท์ใช่ไหมไปเปิดฟังเพลงในห้องน้ำเมื่อก่อนจะฟังเพลงแบบทั่วไปนะทั่วไปแต่ตอนนี้เปิดเพลงที่มันเป็นที่มันทำสมาธิอะแล้วเปิดในห้องน้ำด้วยเพลงที่เป็นที่ให้เราทำสมาธิแล้วก็อาบน้ำมันไวมากมันแบบเข้าสมาธิได้เองอะแบบ amazing ตัวเองเมื่อวานตกใจนิดนึงนะคะตื่นเต้นเข้าสู่ภวังค์ขจิตใช่ค่ะใช่เลยค่ะพี่อรวรรณใช่นั่นแหละเข้านั่นแหละเราแบบลองไปทำกันดูนะคะลองไปทำกันดูสำหรับใครที่ฝึกที่เพิ่งฝึกใหม่นะคะมันก็ไปในอีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะเป็นสมาธิในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันผ่อนคลายด้วยค่ะมันผ่อนคลายแล้วมันเบาสบายมันแบบมีความสุขอะแล้วยิ่งเปิดเพลงที่เป็นเพลงที่ทำสมาธินะแล้วก็คอไปอะจะชอบเปิดเพลงที่เป็นธรรมชาติอะนะคะก็มีเสียงนกเสียงต้นไม้อะไรเงี้ยเหมือนเราอาบน้ำเหมือนเราอาบน้ำตกอะเหมือนเราอาบน้ำได้อาบน้ำอยู่กับธรรมชาติอะแล้วก็มีเสียงนกร้องเสียงลมพัดเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โปรแกรมจิตไปแบบฟินมากนะคะการอาบน้ำเราจะเป็นการอาบน้ำที่มีความสุขมากขึ้นมีความสุขแล้วเข้าถึงสมาธิได้อีกจ้าเข้าถึงสมาธิได้ดิ่งลึกขึ้นอีกนะแล้วก็สำหรับใครที่ฝึกกสิณนะตอนที่เราอาบน้ำแล้วก็ฝึกกสิณน้ำได้เลยนะคะฝึกกสิณน้ำเนี่ยกับน้ำทิพย์ของเราได้อีกดีงามไปอีกนะคะดีงามดีเลิศไปอีกนะคะก็นั่นแหละค่ะก็จะแนะนำสาวๆนะราคาจะบอกราคาก่อนราคาสครับเบอร์ของเราก็อยู่ที่790นะคะแต่เขาจะใช้ได้นานถ้าเราใช้ครีมอะค่ะกระปุกหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเราต้องซื้อทุกเดือนใช่ไหมหรือถ้าเราใช้ที่เป็นสครับเบอร์ที่เป็นสครับพวกสครับขัดผิวอะค่ะเราก็ต้องซื้อบ่อยใช่ปะคะเราจะต้องซื้อบ่อยใช่ไหมแต่สครับเราซื้อครั้งเดียวจ้าใช้ได้นานนะคะใช้ได้นานเป็นปีๆเป็นหลายปีอะค่ะใช้ได้นานเป็นหลายปีอะแล้วก็ฝักบัวนะคะฝักบัวชาวเวอร์ของเราที่ทำมาจากหินคริสตัลก็ราคาอยู่ที่1,190ไม่แพงเลยแล้วก็ใช้คุ้มมากใช้คุ้มสำหรับใครที่ชอบไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะของเราครั้งเดียวเราใช้ได้กันทั้งบ้านไม่ใช่แค่เราคนเดียวถ้าเราไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมได้คนเดียวใช่ไหมเราเสียต่อครั้งก็เป็นพันใช่ป่ะคะต่อครั้งอะที่ไปอาบน้ำแร่ใช่ไหมราคาที่เป็นแบบดีๆหน่อยอะที่เป็นสถานที่ดีๆหน่อยอะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ป่ะก็เป็นหลักพันใช่ไหมแต่ของเราอะยิ่งพันน่าสนค่ะใช่ต้องใช้ค่ะ
ต้องใช้พี่บุษบาพารวยนะคะต้องใช้มันดีจริงไม่ได้แบบไม่ได้มาเพราะว่าดูจากผลลัพธ์ตัวเองเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่บอกเลยก่อนหน้านี้กินอาหารเสริมคอลลาเจนนะจ๊ะก่อนหน้านี้นะจ๊ะตอนที่ใช้สินค้าวันแรกก็กินคอลลาเจนอยู่แล้วก็กินอาหารเสริมนะจ๊ะแต่ดูวันนี้นะจ๊ะหลังจากที่เราใช้นะคะแล้วเราก็กินคอลลาเจนหมดไปแล้วเราจะลองไม่ซื้อกินนะคะเราจะลองไม่กินต่อเพราะคุณเชอบอกว่าคุณเชอไม่ได้กินอาหารเสริมแล้วนะคะเราก็อยากจะลองจ้าแล้วก็ไม่กินเราก็ไม่กินอาหารเสริมต่อเพราะว่าหมดก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่กินต่อก็ใช้แล้วก็โปรแกรมจิตเอาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะสครับเบอร์ชาวเวอร์จีพลังงานพันเท่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการโปรแกรมจิตแล้วก็แร่ธาตุจากพี่หินคิสซันนะคะไม่กินค่ะไม่กินอาหารเสริมแต่ดูจากการที่กินกับไม่กินนะดูในระหว่างที่เรากินกับไม่กินแต่ใครกินอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะเสริมเข้าอีกก็จะดีค่ะก็จะดีแต่สำหรับตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะเอางี้ดีกว่าไม่ชอบความยุ่งชอบอะไรที่มันแบบง่ายๆสบายๆอ่ะเราทำแล้วมันแบบสวัสดีค่ะน้องเอิญเราทำแล้วแบบมันไม่ยุ่งยากมันง่ายๆอ่ะค่ะเออนั่นแหละเราก็ใช้แบบลองไปดูนะไปดูภาพแรกอ่ะค่ะกับภาพวันเนี้ยเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะแล้วก็แค่เราเลือกกินอาหารนะแค่เราเลือกกินอาหารนิดนึงอาหารในชีวิตประจำวันของเราอ่ะให้มีพยายามให้มีครบ5หมู่ผักผลไม้โปรตีนวิตามินเกลือแร่ก็จะกินนมถั่วเหลืองนะคะมื้อไหนที่เราคือร่างกายเราอ่ะต้องการโปรตีนใช่ไหมโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานใช่ป่ะคะเราก็ต้องกินโปรตีนไปด้วยเราจะกินนมถั่วเหลืองแทนนะคะจะกินนมถั่วเหลืองแทนไปในการเพิ่มโปรตีนเพราะว่าเรากินเนื้อสัตว์น้อยลงเรากินเนื้อสัตว์น้อยลงเรากินผลผักผลไม้มากขึ้นเราก็เลยจะต้องมีโปรตีนที่ไปเสริมก็จะเลือกตัวเองนะคะตัวเองก็จะเลือกกินนมถั่วเหลืองที่แทนนะคะเพื่อให้เขาไป เป็นพลังงานนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆนะคะพยายามเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะนั่นนะคะเราก็จะประหยัดเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วเราก็จะสุขภาพดีเราก็จะสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณนะคะผิวพรรณเราจะดีขึ้นแล้วเราก็จะอายุเซลล์เราค่ะจะย้อนวัยอายุเซลล์เราจะย้อนวัยแล้วไขมันนะคะที่เขาเกาะสะสมอยู่ตามร่างกายของเราอะค่ะเขาจะค่อยๆลดและหายไปเขาจะค่อยๆสลายไปลงทุนครั้งเดียวจบดีงามค่ะใช่พี่บุษบาครั้งเดียวจบจริงๆแล้วฝักบัวสครับฝักบัวชาวเวอร์ของเราอะเขาใช้เขาจะปล่อยคลื่นพลังงานออกมาแล้วก็แร่ธาตุอะค่ะแล้วเราก็ทำน้ำทิพย์ของเราโปรแกรมจิตนะคะสามารถเข้าสมาธิได้สามารถทุนดีสามารถอะไรก็ได้อะค่ะเพราะเขาคือน้ำมงคลน้ำมงคลมาเราที่เราไม่สบายเราป่วยอะแล้วเราต้องไปอาบน้ำมนต์ที่วัดอะนึกออกไหมเราต้องไปอาบน้ำมนต์ที่วัดอะแต่เนี้ยเราทำน้ำมนต์เองอาบเองทุกวันอะเราก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรเราได้รับพรได้รับมงคลทุกวันได้รับพรทุกวันแล้วยิ่งเราโปรแกรมจิตที่เป็นบวกอะค่ะเมื่อเราให้พรตัวเองทุกวัน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 ผสมกับน้ำที่เป็นน้ำทิพย์น้ำมงคลอะมันก็จะยิ่งทวีเข้าอีกเราให้พรตัวเองอะทุกวันทุกวันใช่ไหมก็จะดีงามนะเมื่อเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวันนี้ค่ะเราสะสมของที่เรารักอ่ะอันนี้เราก็สะสมความดีสะสมพลังงานสะสมพลังงานจากเล็กจากน้อยใช่ไหมแล้วเขาก็สะสมทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะก็จะมีพลังงานเยอะใช่ป่ะคะพอมีพลังงานเยอะตอนนี้ค่ะเราจะทำอะไรอ่ะเราจะนั่งสมาธิเราจะปฏิบัติเราจะอะไรเขาเราก็จะได้เราก็จะเข้าถึงได้เร็วขึ้นใช่ไหมเพราะเราสะสม
พลังงานในตัวของเราทุกวันแล้วยิ่งเราใช้เครื่องพลังงานพันเท่าใช้จี้พลังงานพันเท่าใช้สร้อยข้อมือใช้แหวนพันเท่านะคะเราจะยิ่งทวีเข้าไปอีกนะเราจะสิ่งที่เราปรารถนาค่ะสิ่งที่เราปรารถนาเราจะได้รับเร็วขึ้นไปอีกค่ะเร็วขึ้นไปอีกทวีแบบรวดเร็วสปื๊ดสปาร์ตเข้าไปอีกนะคะสิ่งที่เราโปรแกรมไปอ่ะวันนี้ค่ะถ้าสำหรับใครที่มีเครื่องพลังงานอยู่ที่บ้านนะคะเขียนใส่กระดาษเลยวันนี้ปรารถนาต้องการอะไรนะคะแล้วก็ให้เอาไปวางไว้ที่เครื่องพลังนะคะแล้วคลื่นพลังเขาจะส่งมาที่แผ่นกระดาษเราที่เราโปรแกรมอ่ะคลื่นพลังงานเขาจะส่งมาที่แผ่นกระดาษที่เราโปรแกรมอ่ะค่ะเราจะได้รับนะคะเหมือนสิ่งที่เราโปรแกรมอ่ะถูกทีอัพทุกวันอ่ะเราจะได้รับสิ่งนั้นค่ะเราจะได้รับสิ่งนั้นรวดเร็วขึ้นเราจะได้รับสิ่งนั้นรวดเร็วขึ้นอยากซื้อให้ครอบครัวจังเลยค่ะแต่ต้องรองบอีกหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะโปรแกรมจิตไปเรื่อยๆค่ะพี่บุษบาพารวยพี่บุษบาโปรแกรมจิตไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่มือเคยบอกพี่อะโปรแกรมจิตไปเรื่อยๆนะโปรแกรมจิตแล้วไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปหมกมุ่นไม่ต้องไปโฟกัสแบบจะได้ไหมนะจะได้ไหมหลงเหมือนดีท็อกตัวเองไปด้วยนะพูดไลฟ์เนี่ยค่ะเหมือนเราได้ดีท็อกตัวเองไปด้วยนะคะลมตีขึ้นลมเหมือนปลดล็อกตัวเองไปด้วยนะคะพี่บุษบาโปรแกรมจิตไปเรื่อยๆนะคะโปรแกรมจิตไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวได้สินค้ามาค่ะพี่บุษบาจะไวมากนะคะพี่บุษบาจะไวมากตอนนี้ค่ะโปรแกรมจิตแล้วฝึกปฏิบัติตัวเองไปเรื่อยๆนั่งสมาธินั่งพลังไปเรื่อยๆนะคะโปรแกรมจิตตัวเองไปทุกวันและโปรแกรมได้ทุกเวลานะคะแต่เราจะไม่คาดหวังนะคะเราจะไม่คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเราจะปล่อยวางนะคะโปรแกรมจิตไปแล้วเราจะปล่อยวางเราจะมีความเชื่อว่าเราได้เราจะต้องใช้ความเชื่อว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วปล่อยวางทำใจเบาสบายนะคะทำใจให้เบาสบายมีความสุขแล้วก็อารมณ์ดีมีความสุขและอารมณ์ดีทั้งวันนะคะแล้วเราจะดึงดูดเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตเราเรามีความสุขแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยค่ะวันนี้ค่ะแค่พี่บุษบาได้ติ๊ปนะคะได้ติ๊ปจากเจ้านาย100 200หรือว่าเจ้านายชมหรือเพื่อนชมหรือว่ามีใครเอาอะไรมาให้พี่บุษบาทานเป็นของกินหรือสิ่งของก็แล้วแต่ขอให้พี่บุษบาดีใจกับสิ่งนั้นเหมือนเราได้เงิน10ล้านอ่ะดีใจสุดๆอ่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็มีความสุขขอบคุณเขาด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขอารมณ์ดีทั้งวันเฮ้ยฉันโชคดีจังทำไมฉันโชคดีมีแต่คนรักเมตตาฉันเอาของกินมาให้ฉันเนี่ยฉันได้ติปสมมติถ้าเป็นอันนี้สอนให้โปรแกรมจิตนะสมมติได้ติป100สมมติวันนี้ได้ติป101สมมตินะอู้10ล้าน100ล้านโปรแกรมไปเลยฉันได้เงินฉันมีโชคลาภฉันได้รับเงิน100ล้านโอ้โหดีใจดีใจเหมือนเราได้รับ100ล้านอะเงินแค่100เดียวแต่ให้ดีใจเหมือนเราได้รับ100ล้านแล้วเรามีความสุขอิ่มเต็มทั้งวันนะมีความสุขดีใจแบบดีใจทั้งวันอะมีความสุขเหมือนเราได้รับ100ล้านแล้วก็ดีใจทั้งวันดีใจด้วยอารมณ์ที่เรามีความสุขเรารู้ไหมว่าเราคือคนที่โชคดีเราคือคนที่โชคดีทุกคนนะคะคือคนที่โชคดีแต่ทุกคนจะมองข้ามสิ่งเล็กน้อยมองข้ามความสุขเล็กน้อยไปแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องพลังงานของเราไปใช้อ่ะค่ะเขาจะพาเขาจะนำพาเราไปเองนะคะเขาจะนำพาให้เราคิดให้เราอยู่ในภวังค์ที่มีความสุขอารมณ์ดีคิดบวกสมถะเขาจะนำพาเราไปเองเพราะว่าจะบอกว่ามนุษย์เราอะค่ะมนุษย์เราทุกคนมีพลังบวกมีพลังวิเศษอยู่ในตัวมีเขาเรียกว่าอะไรมีพลังงานที่ดีอะอยู่ในตัวทุกคนแต่ทุกคนอะโดนแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วก็คลื่นพลังงานต่างๆที่เข้ามาในตัวเราอะ
ทำให้บทบังนะคะทำให้บทบังจิตเดิมแท้ของเราทำให้บทบังพลังงานที่เป็นคลื่นพลังงานบวกของเราไปแต่วันนี้ค่ะเครื่องมือของเราค่ะเขาจะเป็นคนนำพาเอาคลื่นพลังงานบวกในตัวเราอะค่ะแล้วก็คลื่นพลังงานบวกในตัวเขาคลื่นพลังงานบวกรอบตัวเราเข้ามาหาตัวเรานะคะมันก็เขาก็เลยจะทวีก็เลยเป็นพลังงานพันเท่านะก็เลยเป็นพลังงานพันเท่าอันนี้ค่ะเป็นที่มาของเครื่องพลังงานพันเท่าเพราะทุกคนมีพลังงานบวกอยู่ในตัวอยู่แล้วพี่หินคริสตัลเขาก็มีพลังงานบวกอยู่ในตัวแล้วแล้วภายนอกเราค่ะแวดล้อมที่เป็นพลังงานอยู่ภายนอกตัวเราเขาก็มีพลังงานบวกรวมกันพี่หินเขาดึงพลังงานบวกเข้ามาหาตัวเขาแล้วก็ส่งกระจายออกเข้าหาตัวเราบวกกับเขาดึงพลังงานที่อยู่ในตัวเราออกมาอีกนะคะออกมาใช้อีกออกมาให้เราใช้อ่ะมันก็จะเลยกลายเป็นพลังงานบวกพันเท่าดีงามไหมคะดีงามไหมเอาด้วยชอบติ๊บโอเคติ๊บไปเลยค่ะติ๊บชอบค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้ค่ะเราถ้าเราแบบอยู่กับตัวเองนะคะดูจิตตัวดูใจตัวเองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะวันนี้แค่แบบใครเขามาขอบคุณเราอ่ะคือความสุขนะวันนี้ค่ะถ้าเราได้รับคำขอบคุณจากใครอ่ะให้อารมณ์ดีใจเหมือนเราเป็นผู้วิเศษเลยนะให้ดีใจเหมือนเราเป็นผู้วิเศษอ่ะเฮ้ยมีคนมาขอบคุณเราด้วยอ่ะเราเป็นคนดีอ่ะให้คิดแบบนี้โปรแกรมแบบนี้เราไปเลยนะคะเราเป็นคนดีเราได้รับคำขอบคุณจากคนรอบตัวเรานะแล้วก็เนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเราได้ไปอยู่กับธรรมชาติวันนี้ค่ะเราใครมันจะขอบคุณทุกครั้งดีใจนะโปรแกรมตัวเองได้ไปเที่ยวสิ่งที่เราโปรแกรมไว้แล้วเราได้ไปอ่ะแล้วเราได้ไปอ่ะมันเป็นของขวัญอ่ะเราก็จะขอบคุณแล้วก็ดีใจแล้วก็ลมดีแบบเออสิ่งที่เราโปรแกรมเราได้นะแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกขณะจิตที่เราจะนึกได้และขอบคุณได้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องอัศจรรย์แม้กระทั่งคลิปดู YouTube อ่ะค่ะคลิปดีๆเขาเด้งขึ้นมาหน้าฟีดเราอ่ะคลิปดีๆเขาเด้งขึ้นมาหน้าฟีดเราแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณครูรู้ในตัวเราที่ส่งเรื่องราวมาดีๆมาให้เราแล้วก็เราจะมีความสุขเพราะเราคือคนที่โชคดีเราถึงได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราวันนี้ค่ะทุกคนที่เข้ามาในเพจนี้ทุกคนที่เข้ามาในเพจไนท์คลับ77ทุกคนที่ได้มาเห็นโพสต์นี้ได้เข้ามาชมโพสต์คลิปนี้นะคะทุกคนคือคนที่โชคดีได้มารู้จักเครื่องพลังงานพันเท่าคือคนที่โชคดีแล้วค่ะเพราะเป็นนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่อะค่ะใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะคะของประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนไทยที่คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาให้เราชาวไทยได้ใช้ก่อนเป็นประเทศแรกคนไทยเป็นคนผลิตเป็นคนคิดค้นเป็นเทคโนโลยีใหม่อะค่ะที่ทันสมัยล้ำหน้านะคะที่ทันสมัยล้ำหน้าคือเอาพี่หินนะคะมาทำให้เป็นพลังงานที่เยอะอะค่ะที่พันเท่าแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายบุคคลเป็นชิ้นงานที่เป็นแฮนด์เมดเป็นชิ้นงานที่แฮนด์เมดนะคะเป็นลายบุคคลเราไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมโรงงานผลิตขึ้นมาให้พวกเราใช้นะแต่เป็นชิ้นงานที่แฮนด์เมดเป็นลายบุคคลเพราะว่าต้องใช้ลายมือเราไปเพื่อปรับธาตุเปลี่ยนธาตุนะคะเปลี่ยนธาตุในตัวเราให้ธาตุในตัวเราสมดุล นะคะเป็นงานแฮนด์เมด
ชิ้นงานต่อชิ้นงานนะคะทุกชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาก็คือต้องใช้ลายมือเราค่ะเป็นคนผลิตถ้าเราใช้เราเป็นคนสั่งใช่ไหมเราจะมาใช้ใช่ไหมก็ต้องส่งลายมือเรานะคะไปให้ท่านมาสเตอร์นะคะปรับเปลี่ยนธาตุให้เรานะคะแล้วก็วางค่ายกลวางค่ายกลในเครื่องพลังงานให้มันสมดุลกับตัวเราเพื่อจะดึงดูดพลังงานที่เหมาะสมให้เข้าตัวเรานะคะเพื่อจะดึงดูดพลังงานที่เหมาะสมให้เขาเข้าตัวเราอย่างเช่นที่มาสเตอร์บอกเมื่อคืนนะคะมาสเตอร์ทำเครื่องพลังงานพันเท่าเพื่อจะเอาไปถวายแก่โรงพยาบาลส่งนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะโรงพยาบาลโรงพยาบาลพูดผิดนะคะโรงพยาบาลมหาราชนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มาสเตอร์ท่านทำเครื่องพลังงานพันคูณหมื่นเท่านะคะท่านก็มาบอกว่าทำไมต้องมีพันทำไมมีหมื่นเลยไม่ได้นะคะท่านก็บอกว่าคือพลังงานหมื่นนะคะเขาเยอะเขาก็ต้องผ่านอะไรเขาเรียกว่าผ่านคลื่นนะคะผ่านคลื่นพลังงานที่ละเอียดละเอียดละเอียดเพื่อจะส่งคลื่นนะคะไปกระตุ้นพลังงานเขาพลังงานในตัวเขาจะได้ซอฟอ่อนนุ่มลงหมายถึงว่าความรุนแรงอะค่ะเขาจะได้ซอฟอ่อนนุ่มลงมุ่ยเข้าใจที่มาสเตอร์พูดอะเข้าใจแบบเข้าใจเลยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเคยไปเจอเคสหนึ่งที่เขาเหมือนเป็นมนุษย์วิเศษนะต้องพูดอย่างนี้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอร์พี่จ๋าน้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณเชอร์ไปเจอพี่คนนี้ค่ะเขาเป็นมนุษย์เขาเรียกเป็นมนุษย์วิเศษเขามีพลังงานในตัวที่เขาอาจจะได้รับมาเขาได้รับมาเขาได้รับพลังงานวิเศษกว่าคนอื่นเหมือนพี่อรวรรณนะคะเขาเป็นมนุษย์วิเศษนะคะพี่คนนี้เขามีขึ้นเขามีพลังงานวิเศษอยู่ในตัวแล้วเขาฝึกปฏิบัติตัวเองทุกวันเล่นแร่แปรธาตุฝึกกสินน้ำดินลมไฟเขาก็จะมีพลังงานวิเศษเยอะแล้วเขาเปิดรักษาคนตัวเราไม่ใช่ของเรานะคะตอนนี้ตะคิวกินแป๊บนึงนะต้องบอกตัวเราไม่ใช่ของเรานะคะ อย่าเอาจิตไปจับมาสเตอร์บอกเมื่อคืนมาสเตอร์มาสอนนะคะตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าเอาจิตไปจับนะคะตะคิวกินอะไรนะคะขอแชร์แป๊บๆบอกเก่าทั้ง3แดนโลกธาตุขอบใจหนุ่ยขอบใจขอบคุณเช่นกันค่ะนั่นแหละค่ะไปเจอพี่คนนี้จะเล่าว่าอะไรพี่คนนี้เขามีพลังงานในตัวเขาเยอะมากเหมือนเขาได้รับพรวิเศษมาเขาได้รับพลังงานวิเศษมาติดตัวเขามาแล้วเขามาฝึกอะค่ะเขามาฝึกพลังงานในตัวเขาก็เลยจะทวีรุนแรงพลังงานในตัวเขาสูงมากบอกเลยในการรักษาของเขาแต่ละครั้งแต่ละบุคคลอะเขาจะต้องผ่านการซอฟอ่อนนุ่มก่อนหมายความว่าเขาจะต้องสมมติมือไปรักษาใช่ไหมเขาจะต้องให้เขาจะมีลูกศิษย์อะค่ะมีลูกศิษย์ที่ผ่านการฝึกแล้วนวดใช้น้ำมันนวดก่อนนวดเพื่อปรับธาตุในร่างกายเขาจะให้ลูกศิษย์เขาอะนวดก่อนนวดให้คนที่ไปรักษาก่อนเพื่อปรับสมดุลในร่างกายก่อนนะฟังนะเนี่ยแล้วมึงฟังมาสเตอร์แบบคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือฐานเดียวกันมันคือฐานองค์ความรู้เดียวกันเนี่ยเขาให้ลูกศิษย์เขาอะปรับธาตุโดยการนวดปรับสมดุลในร่างกายบุคคลที่จะไปรักษาก่อนที่จะมาให้เขารักษาเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่สามารถรักษาให้เราโดยตรงได้เลยทันทีเพราะว่าพลังงานในตัวเขาอะเยอะถ้าเขาไปรักษาเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ปรับสมดุลในร่างกายก่อนอะคนที่ไปรักษาค่ะเขาจะเจ็บเขาบอกคนที่ไปรักษาเขาจะเจ็บหนักคือเขาจะรับพลังงานในคือเขาจะรับพลังงานเขาไม่ได้รับพลังงานในตัวพี่คนนี้ไม่ได้เพราะว่าพลังงานเขาแรงและเยอะมากเนี่ยกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่า
พี่หิ่งคริสตันก็เหมือนกันที่มาสเตอร์ท่านทำขึ้นมาค่ะเขาก็มีพลังงานในตัวเขาอะเยอะมากนะคะมาสเตอร์ถึงได้วางค่ายกลต่างๆเพื่อไปทำให้เขาซอฟอ่อนนุ่มแล้วเขาจะเขาเรียกว่าอะไรกระจายพลังออกมาเข้าหาตัวเราอะค่ะเข้าหาตัวเราได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคลื่นในตัวเราอะเขารับได้เขารับพลังงานได้คือไม่แรงเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ยังมีพลังงานที่เป็นพันเท่าเพราะว่าที่มือบอกไปเมื่อกี้นะคะเพราะรับมาจากสิ่งต่างๆนะคะภายนอกภายในตัวเขาภายในตัวเราก็เลยเป็นทวีเป็นพันเท่าแต่คลื่นพลังงานที่เขาอยู่ในตัวเขาอ่ะมันเยอะเราจะสามารถรับโดยตรงเลยไม่ได้เลยต้องผ่านนะคะเลยต้องผ่านวิธีการกระบวนการค่ายกลต่างๆที่มาสเตอร์ทำแล้วใส่เข้าไปนะคะเพื่อให้ซอฟอ่อนนุ่มลงให้ร่างกายเราอะค่ะรับได้นะเราจะได้ไม่เจ็บเหมือนที่พี่คนนั้นอะที่พี่คนนั้นที่พี่เขาเป็นคนรักษาที่เป็นรักษาคนอะที่เขาบอกอะเขายังต้องผ่านกระบวนการให้ลูกศิษย์เขานวดเพื่อปรับสมดุลเลยในตัวผู้ป่วยอะแล้วถึงทรงพลังวิธีการรักษาเขาอะเขาจะไม่ได้แค่เขาไม่ได้ไปนวดนะเขาไม่ได้ใช้บีบนวดสมมติวันเนี้ยผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจใช่ไหมเขาจะใช้เนี่ยเขาจะทำแบบเนี้ยเขาจะส่งพลังงานอะออกทางฝ่ามือเขาจะส่งพลังงานเขาออกทางฝ่ามือแล้วก็ไม่ได้แตะตัวด้วยนะแตะตัวไม่ได้เขาบอกว่าแตะตัวไม่ได้เพราะว่าพลังงานเขาเยอะถ้าไปสัมผัสอะผิวจะไหม้เลยผิวคนนั้นจะไหม้ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจแต่เราจำได้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะเขาก็ใช้พลังงานนะคะผ่านฝ่ามือเขาไปที่ตรงที่ผู้ป่วยเจ็บตรงไหนเขาก็จะส่งคลื่นพลังงานเนี้ยแล้วเขาอะไรคิดอะไรเราก็ไม่รู้นะเพราะแล้วเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดออกมาเขาก็จะส่งไปแล้วผู้ป่วยอะค่ะเราก็นั่งดูเขาผู้ป่วยคนที่ป่วยไปรักษาเขาก็จะรู้สึกเขาบอกจะรู้สึกร้อนหนาวรู้สึกวูบวาบตรงที่เขาเจ็บอะเขาก็จะบอกอาการออกมาเราก็นั่งฟังก็นั่งฟังเขาอันนี้คือคลื่นพลังงานเขาเรียกว่าเป็นคลื่นพลังงานจิตใช่ไหมคลื่นพลังงานจิตที่เขาผ่านการฝึกฝนทุกคนก็สามารถฝึกฝนได้นะทุกคนสามารถฝึกฝนได้โดยการเลิฟขอบคุณค่ะทุกคนสามารถฝึกฝนได้โดยการใช้เครื่องพลังงานพันเท่าของเราเขาจะนำพาเรานะคะเขาจะนำพาเราไปให้ไปสู่สมาธิไปสู่จิตเดิมแท้แล้วนำพาเราให้เราเรียนรู้อะค่ะว่าเราจะต้องฝึกยังไงสำหรับคนที่อยากฝึกปฏิบัตินะเขาจะเป็นคนสอนเราเขาจะนำพาเราไปอะค่ะเพราะว่าจิตเราอะส่งไปที่เขาใช่ไหมจิตเราส่งก็คือพลังงานเราส่งออกมาก็ไปกระทบกับเครื่องเขาก็จะได้รับพลังงานที่เราส่งออกมาใช่ไหมเขาก็จะนำพาเราอะค่ะนำพาเราให้ไปเรียนรู้สิ่งที่เราปรารถนานะเราก็จะเข้าเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะเข้าถึงจิตเดิมแท้เราได้แล้วเราก็จะฝึกพลังเราจะมีแนวทางเองอ่ะเขาจะมีเรื่องราวสำหรับตัวหมื่นนะอะไรที่อยากรู้ที่ปรารถนาเดี๋ยวเขาจะนำพาและเขาจะนำพาเราเขาจะมีเรื่องราวให้เราเข้ามาเหมือนมาสอนเราอ่ะอ๋อเราต้องทำแบบนี้นะแบบนี้เราต้องฝึกแบบนี้นะแล้วแบบนี้มันคืออะไรพอเราส่งคำถามออกไปอ่ะเราเป็นอย่างนี้อันนี้คืออะไรเขาจะมีส่งเขาจะส่งสารส่งคนมาตอบเราอ๋ออันนี้มันคือแบบนี้นะมันคืออย่างนี้นะอะไรเงี้ยมัน amazing ต้องเอาไปใช้เองเราจะรู้เองเพราะมัน amazing จริงมันมหัศจรรย์มากนะคะเขาจะเป็นคนสอนเราใช่ค่ะของเราเพียงคุยผ่านมือถือบางคนมวนท้องร้อนเนื้อร้อนตัวสั่นสะท้านเพราะพลังทวีพันเท่าใช่ค่ะเนี่ยใช่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่มีเล่าอ่ะคือคนรักษาใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะเรามีเครื่องพลังงานที่เป็นเครื่องมือเราจะเหนื่อยน้อยลงเครื่องพ
ครื่องเขาจะรักษาแทนเราเครื่องเขาจะไปรักษาแทนเราแทนที่เราจะใช้พลังงานของเราอะไปในประโยชน์อย่างอื่นใช่ปะแต่ทันเนี้ยเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการใช้เครื่องพลังงานเราจะเหนื่อยน้อยลงแล้วเราจะเก็บพลังงานของเราไปใช้อย่างอื่นเราได้ช่วยคนเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่เราเหนื่อยน้อยลงเครื่องเขาจะไปทำหน้าที่แทนเราเหมือนวันนี้ค่ะที่เทคโนโลยีล้ำหน้าไปแล้วเขาผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนมนุษย์ใช่ไหมเพื่อให้มนุษย์เหนื่อยน้อยลงเหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะมาสเตอร์ก็ผลิตเครื่องพลังงานพันเท่ามาเพื่อให้เราเหนื่อยน้อยลงเพื่อให้มนุษย์เหนื่อยน้อยลงเพื่อให้มนุษย์หาเงินได้ง่ายขึ้นสุขภาพดีขึ้นครอบครัวมีความสุขมีความรักเมตตาแบ่งกันคิดบวกมากขึ้นคิดดีมากขึ้นอารมณ์สมถะโดยผ่านเครื่องมือเนี้ยค่ะโดยผ่านเครื่องพลังงานพันเท่าของเรานะคะเนี่ยค่ะดีงามไหมคะดีงามไหมดีงามเนอะเรามีหุ่นยนต์อะแต่เรายังคิดลบอยู่ใช่ไหมเรามีหุ่นยนต์แต่เรายังคิดลบอยู่เรายังไม่มีความสุขในครอบครัวแต่วันนี้ค่ะเราใช้เครื่องพลังงานพันเท่าอะเราใช้เครื่องพลังงานพันเท่าที่เป็น นวัตกรรมอะแทนเขาเรียกว่าอะไรแทนคนที่เราจะไปหาเขาที่เราจะไปรักษากับเขาแต่เครื่องพลังงานพันเท่าอะค่ะรักษาให้เราแล้วซื้อครั้งเดียวจบซื้อครั้งเดียวจบแล้วไม่ได้ใช้แค่ตัวเราใช้ได้ทั้งบ้านพลังงานส่งถึงทั้งบ้านถึงน้องหมาน้องแมวได้หมดต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยได้หมดที่เป็นพลังงานเขาจะได้รับพลังงานขึ้นพลังงานดีๆจากเครื่องอะค่ะซื้อครั้งเดียวจบแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์บ่อยอะค่ะเราจะไม่เสียตังค์บ่อยแล้วเราก็จะมีตังค์เก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะมีช่องทางเราจะมีโชคลาภแล้วเราจะมีช่องทางช่องทางทำเงินมากขึ้นเพราะว่าคลื่นกระแสพลังงานในตัวเราเปลี่ยนใช่ไหมคลื่นกระแสพลังงานในตัวเราเปลี่ยนแล้วเราโปรแกรมแต่เรื่องดีๆเราโปรแกรมแต่สิ่งที่ปรารถนาคลื่นพลังงานพันเท่าอะค่ะเขาก็จะส่งคลื่นพลังงานออกไปให้เราเหมือนไปช่วยเราอะค่ะเหมือนไปช่วยเราอะช่วยทีอัพเราอะให้เราได้รับเร็วขึ้นอะแล้วก็ดึงโชคลาภของเราอะดึงโชคลาภของเราที่เราสมควรจะได้รับมาให้เราวันนี้ค่ะเขาบอกกฎแรงดึงดูดบอกว่าเราต้องอารมณ์ดีมีความสุขเราถึงจะได้รับความโชคดีสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมเครื่องทำให้เราอารมณ์ดีมีความสุขเพราะว่าเขาส่งพลังงานบวกให้เราใช่ไหมเครื่องทำให้เราอารมณ์ดีมีความสุขแล้วทำไมเราจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เราปรารถนาความโชคดีก็จะวิ่งหาเราเพราะเราคือคนที่อารมณ์ดีมีความสุขทั้งวันเนี่ยนี่แหละค่ะจะบอกว่านี่แหละคือหลายคนว่าเฮ้ยแล้วเขาใช้ยังไงแล้วทำไมพลังทำไมเราถึงมีโชคลาภนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราได้รับความโชคดีและที่เรามีโชคลาภทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เราสามารถตรวจสอบได้มันคือวิทยาศาสตร์เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถตรวจสอบสามารถรู้สาเหตุต้นเหตุปลายเหตุทำไมถึงเกิดเพราะอะไรเกิดได้ยังไงเรามีที่มาที่ไปเราไม่ได้มโนเองเราไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเองเขามีที่มาที่ไปเขามีเรื่องราวพลังงานช่วยขัดเกลากมลนิสัยฮ่าฮ่าฮ่าใช่ค่ะใช่เครื่องสอนเรามหัศจรรย์นะคะคุณเชอบอกใช่มันมีที่มาที่ไปนะคะที่เราได้รับทุกสรรพสิ่งดีงามบางคนเอาเครื่องไปใช้แล้วงานเข้าทวีได้รับเงินร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยก็มีเหตุปัจจัยทั้งหมดนะคะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมีเหตุปัจจัยวันนี้มาไม่ก็มานานแล้วนะคะมานานแล้วก็ขอตัวนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากนะคะฝากใครหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะเข้ามารับชมแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อก็ลองนะคะ
ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลได้ในเพจเลยค่ะไปหาข้อมูลได้ในเพจเรานะคะวันนี้ถ้าคุณเจอแล้วค่ะอยากให้รีบตัดสินใจอย่ารอช้านะคะอย่ารอช้าเพราะตอนนี้ค่ะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรารู้ก่อนอะเราเป็นต้นๆ นะคะที่รู้ตอนนี้คนยังรู้น้อยคนยังรู้น้อยพลังงานเขาพลังงานใหม่อะเอาพูดงี้ดีกว่าเขาคือพลังงานใหม่เขาคือสิ่งของที่มันใหม่แล้วพอเราไปใช้อะมันจะไวมากมันจะไวอะมันจะไวมากเพราะคือสิ่งที่ใหม่แล้วใครเอาไปใช้ก็บอกเลยว่าใช้ก่อนรวยก่อนอะใช้ก่อนดีก่อนใช้ก่อนสาวสวยก่อนวันนี้ถ้าเรารู้แล้วถ้าเราเจอแล้วอะอย่ารอช้าค่ะอย่ารอให้โอกาสมันหลุดมือไปมันหายไปแล้วจนไปถึงแบบเราขยายไปต่างประเทศแล้วเราโตจนแบบมากแล้วคุณค่อยมาโอ้ยรู้งี้ใช้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีอะไรเงี้ยในอนาคตอีก 2-3 เดือนมาเจอมืออาจจะเด็กหน้าเด็กลงผอมลงสวยใสกว่านี้แล้วคุณเห็นมือตอนนั้นน่ะแล้วคุณเห็นมือตอนเนี้ยแต่ไปถึงตอนนั้นเปลี่ยนแล้วอ่ะคุณจะเสียดายไหมรู้งี้ใช้พร้อมมือก็ดีอ่ะจะได้เปลี่ยนกับมือไปต้องนานแล้วอะไรเงี้ยถึงเวลานั้นแล้วมือก็เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วถึงเวลานั้นที่คุณใช้อ่ะมือก็เป็นมหาเศรษฐีไปแล้ววันนี้เจอแล้วรีบตัดสินใจเลยค่ะอย่ารอช้าเพราะว่ามันคือวิวัฒน์เขาเรียกว่าอะไรมันคือวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการที่มาสเตอร์นะคะท่านเป็นผู้คิดค้นแล้ววันนี้เรามาเจอเอารีบไปใช้เลยค่ะการันตีว่าดีแน่นอนนะคะมีเหตุปัจจัยแล้วก็มีเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรมีข้อมูลนะคะที่เราสามารถไปค้นคว้าศึกษาได้ว่าทำไมถึงเกิดเพราะอะไรไปดูคลิปเมื่อวานนะคะคลิปของเพจ Night Club 77นะคะเดี๋ยวมึงจะแชร์มึงก็แชร์ไปหน้าเพจแล้วนะแชร์ไปหน้าเพจแชร์ไปหน้าเฟซแล้วลองเข้าไปดูย้อนหลังนะคะมาสเตอร์จะพูดละเอียดมากมาสเตอร์จะพูดละเอียดมากกว่านี้ลองเข้าไปฟังกันดูนะคะแล้วจะเข้าใจแล้วก็รีบตัดสินใจอย่ารอช้านะคะอนาคตอาจจะไม่ใช่ราคานี้นะคะเพราะราคานี้เราทำมาเพื่อคนไทย3:30 มาไลฟ์แชร์ประสบการณ์กับพี่เชอร์ค่ะสะดวกไหมคะอ๋อให้หนูเหรอ ได้ค่ะได้ต้องเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่วันนี้จะบอกว่าราคานี้ค่ะเป็นราคาที่มาสเตอร์ให้คนไทยนะคะมาสเตอร์ก่อนหน้านี้ค่ะคุณเชอร์ไม่ได้ขายราคานี้นะคุณเชอร์ไม่ได้ขายเครื่องราคาเครื่องพันเท่าราคานี้นะคะขายแพงกว่านี้แต่วันนี้มาสเตอร์บอกว่าอยากช่วยคนไทยนะอยากช่วยพวกเราทุกคนนะคะให้รักใคร่ปองดองครอบครัวมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความสุขแล้วส่งคืนมาสเตอร์อยากช่วยประเทศไทยบอกเลยมาสเตอร์อยากช่วยประเทศไทยมาสเตอร์บอกว่าขอทำงานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วมาสเตอร์ก็จะไปบวชแล้วนะคะพูดแล้วขนลุกมาสเตอร์ท่านจะไปบวชแล้วท่านอยากทำเพื่อพวกเราอ่ะอยากทำตอบแทนอ่ะอยากตอบแทนแผ่นดินก่อนที่ท่านจะเข้าวิมุตติมาสเตอร์อยากตอบแทนแผ่นดินก่อนนะคะคนรับไปเข้าใจโคตรรวยเมื่อคืนใช่ค่ะใช่จะบอกว่าวันนี้ค่ะอย่ารอช้าถ้าใครที่เจอแล้วอ่ะตัดสินใจเลยอนาคตไม่ใช่ราคานี้แล้วก็จะหายากถ้าเกิดมาสเตอร์ท่านไปบวชแล้วอ่ะเราจะไม่มีใครทำให้เราแล้วนะคะจะไม่มีใครทำเครื่องมือให้เราแล้วนะวันนี้ถ้าเราต้องรีบนะคะอย่ารอช้าอ๋อเมื่อไหร่ก็ได้รอเดือนหน้ารอเดือนนู้นรอไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้สินค้าอาจจะแพงขึ้นเพราะเราจะขยายตลาดไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราจะขยายตลาดไปทั่วโลกใ
ประเทศอื่นเขาได้ใช้ด้วยให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะทั่วทั้งโลกได้ใช้เครื่องพลังงานนี้ด้วยราคาก็อาจจะไม่ใช่เป็นราคานี้ราคานี้ทำมาสเตอร์ตั้งใจนะคะมาสเตอร์ท่านตั้งใจทำเพื่อคนไทยนะก็เลยให้ราคาที่มันไม่ได้แพงนะราคาต่อชิ้นงานก็หลักพันเองนะแค่หลักพันถ้าซื้อครบเซตอะไม่ถึง 20,000 เลย 17,677 บาทซึ่งใช้ได้10ชั่วอายุคนเป็นราคาที่ถูกมากเพราะเราสามารถได้ประโยชน์จากเครื่องมากกว่านี้ทวีอะค่ะได้ประโยชน์มากกว่านี้พูดแล้วก็ขนลุกไปด้วยนะคะเราสามารถได้ผลตอบแทนนะคะได้ผลตอบแทนอะที่เป็นทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอะเป็นร้อยเท่าพันทวีอะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านอะได้เยอะมากเป้าหมายคือเพื่อประเทศไทยใช่วันนี้ค่ะเรารู้ก่อนอะตัดสินใจเลยไม่อย่ารอช้าค่ะอย่ารอช้าอย่ารอให้ถึงแบบราคาไม่มีราคานี้แล้วอะอย่ารอให้ถึงวันที่มันไม่มีสินค้าแล้วเพราะมาสเตอร์ท่านบอกแล้วเมื่อคืนนะคะมาสเตอร์ท่านออกมาบอกนะคะว่าท่านจะไปบวชท่านจะไปบวชนะคะท่านจะไปทุดงตามป่าตามเขานะคะก็จะไม่มีใครทำให้เราแล้วนะแล้วไม่มีใครสามารถทำได้นะคะเหมือนมาสเตอร์เพราะมาสเตอร์ไม่สามารถสอนใครได้มาสเตอร์ต้องใช้พลังนะคะมาสเตอร์ในการทำทุกครั้งต้องใช้พลังจิตแล้วก็ต้องดูดินฟ้าอากาศดูธาตุดูอุ้ยหลายอย่างค่ะไม่ใช่ชิ้นงานหนึ่งไม่ใช่จะทำออกมาง่ายๆนะท่านต้องใช้พลังแล้วก็ต้องดูอะไรเยอะแยะมากมายนะคะต้องดูอะไรเยอะแยะมากมายนะจงภูมิใจนะแล้วก็จงดีใจด้วยว่าเราได้ราคาเนี้ยถูกมากเหมือนเราได้ฟรีเพราะฟังจากที่มาสเตอร์ท่านเล่าอ่ะโอ้โหฟ้าจะผ่านออกมาได้เป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งอ่ะท่านต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มากวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์แล้วก็อะไรธรรมะทุกอย่างอ่ะทุกศาสตร์อ่ะท่านใช้ทุกศาสตร์เลยมาเพื่อทำเนี่ยแล้วก็ต้องใช้พลังงานพลังจิตของท่านอีกซึ่งส่งมาเนี่ยส่งมาให้กับเครื่องเนี่ยทุกชิ้นงานอ่ะคิดดูว่าท่านเหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อพวกเรานะทำเพื่อพวกเราอย่างแท้จริงแล้วขายราคาที่มันแบบโคตรถูกอ่ะเพราะว่าแค่จี้เนี้ยเราซื้อ 1,500 ใช่ป่ะแต่มีนักบำบัดชาวสวิตเซอร์แลนด์อ่ะท่านให้มาสเตอร์อ่ะ 500,000 ต่อ1ชิ้นงานอ่ะเพราะท่านเห็นพลังงานที่อยู่ในเนี้ยท่านเห็นพลังงานที่อยู่ในจี้เนี้ยค่ะท่านบอกว่า 1,500 ไม่ใช่มันเป็นราคาที่ไม่คู่ควรเราจงภูมิใจและดีใจนะที่เราได้เหมือนได้ฟรีอ่ะที่มาสเตอร์ท่านให้เราแบบอยากให้คนไทยใช้จริงๆอ่ะเครื่องทำจากพลังเด็กๆที่ช่วยงานทำได้เพียงกายภาพอ๋อผู้ช่วยมาสเตอร์วันนั้นมาสเตอร์พูดมีจำได้นะคะมาสเตอร์บอกว่าผู้ช่วยที่ช่วยประกอบอ่ะค่ะเป็นเด็กเทคนิคใช่ไหมเป็นเด็กพวกวิศวะพวกอาชีวะเทคนิคอาชีวะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานที่ใส่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอะค่ะมาช่วยท่านที่บ้านนะมาช่วยท่านที่บ้านหมีขอตั้งอธิษฐานจิตนะขอให้อยากไปเจอมาสเตอร์ที่บ้าน อยากไปเห็นอาณาจักรมาสเตอร์นะขอให้ได้ไปนะขอได้ไปเจอมาสเตอร์ที่บ้านครั้งหนึ่งนะ ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปเห็นอาณาจักรมาสเตอร์นะคะอธิษฐานจิตส่งไปเลยนะ ปรารถนาอยากจะไปเห็นอาณาจักรที่เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่แบบเยอะๆปรารถนาความปรารถนานั้นจินนี่จะให้เรานะจินนี่จะให้เราตอนเมื่อเราคู่ควรนะคะเราคู่ควรจะได้รับสิ่งนั้น
ครูรู้เทวดาเหตุปัจจัยต่างๆจะให้เรานะคะจบปอตีอ๋อจบอ๋อเข้าใจผิดใช่ไหมอ๋อเด็กเทคโนโลยีจบปอตีอ๋อค่ะเก่งแต่ได้เฉพาะกายภาพอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะพวกวิศวะพวกเด็กใช่ไหมพวกเด็กพวกเด็กนักเรียนที่จบวิศวะมาใช่ปะคะอ้าวเข้าใจผิดขออภัยนะคะขออภัยอ๋อผู้ช่วยมาสเตอร์คือเด็กที่จบวิศวะเขาก็จะมีความรู้เฉพาะด้านใช่ไหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ๋อมาสเตอร์ท่านก็จะมาให้ช่วยนะคะอ๋อโอเคเข้าใจผิดนะคะขออภัยท่านไปหาทุกคนค่ะอ๋อ ใช่เพราะว่านั่งสมาธิถ้าแบบว่าจิตนึกถึงอะไรเงี้ยแต่อยากไปหานะคะที่อาณาจักรของท่านด้วยกายเนื้อนะด้วยกายเนี้ยค่ะด้วยกายเนื้อปรารถนานะคะก็ไม่เป็นไรไม่รีบนะคะรอดูไปนะคะต้องมีครั้งหนึ่งนะคะที่มาสเตอร์เปิดให้เราไปเจอที่บ้านฝันไม่ได้ฝันค่ะเป็นการโปรแกรมจิตตัวเองนะคะสิ่งที่เราปรารถนาจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยวางนะคะปล่อยวางทำใจสบายๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอท่านมาสเตอร์ตัวเป็นๆนะคะวันนี้ขอลาจริงๆนะคะขอลาจริงๆแล้ววันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเครื่องพลังงานพันเท่าขอบคุณมาสเตอร์ผู้คิดค้นขอบคุณคุณเชอร์แตมนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ณที่นี้เทพเทวดาทุกพระองค์นะคะขอบคุณทุกพลังงานทุกคลื่นพลังงานที่อยู่ณที่นี้นะคะที่คอยสนับสนุนและคอยมาทีอัพหมุยนะคะขอบคุณผู้รู้ในตัวหมุยขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองที่กล้านะคะขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมาแบ่งปันนะคะวันนี้ในทุกๆวันนะคะที่กล้าตัดสินใจที่จะออกมาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนนะคะขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณคุรุในตัวนะคะขอบคุณเทพเทวดาทุกองค์นะคะแล้วก็พลังงานดีๆพลังงานมงคลเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านทุกพระองค์นะคะขอให้ทุกท่านทุกดวงจิตทุกพลังงานมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะและตอนนี้ท่านไปช่วยทุกๆคนที่ออกมาทำเพื่อมวลชนหรือกำลังทำเพื่อชิ้นงานทุกๆคนได้พบท่านแน่นอนค่ะขอบคุณหมุยขอบคุณคุณเชอเช่นกันค่ะแล้วก็ขอบคุณมาสเตอร์เช่นกันค่ะขอบคุณเครื่องพลังงานพันเท่าทุกชิ้นงานเช่นกันค่ะขอบคุณสุดจิตสุดใจนะคะขอบคุณที่สุดขอบคุณคุรุตัวเองที่สุดเหมือนกันเพราะนำพาเราให้มาเจอนะคะนำพาเราให้มาเจอเครื่องพลังงานพันเท่าขอบคุณมาดามเกสนะคะที่เป็นสื่อนำนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะที่เป็นสื่อนำมาดามเกสอีกทีหนึ่งก็ทำให้เรามาพบเจอกันนะคะสามคนพี่น้องนะคะทำให้เราได้มาพบเจอกันทำให้เราได้มาทำภารกิจนะคะทำภารกิจนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีไอ้จงค่ะจะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอแจมด้วยเอาค่ะแจมฝากนะคะไอ้จงจะไปไม่มีเพื่อนนะคะไอ้จงอย่าเพิ่งไปครับโอเคได้ค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะไปร่วมทำบุญนะคะด้วยกันนะคะวันที่25วันพฤหัสที่25กรกฎาคมปี62นี้นะคะที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์นะคะโรงพยาบาลสงฆ์นะคะไปร่วมทำบุญกันได้มีเลี้ยงพระเพลนะคะเราจะถวายเครื่องพลังงานพันคูณหมื่นเท่านะคะให้กับโรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปร่วมโมทนาบุญไปร่วมรับพลังงานบวกกันได้นะคะมาไหว้ครู
บาศรีวิชัยโอ้สาธุสาธุสาธุค่ะสาธุด้วยค่ะคืนนี้มาเล่ารู้สึกยังไงนอนกับพันคูณหมื่นเท่าค่ะไอจงต้องมาเล่านะคะไอจงเข้ากล้องไหมคะเข้ากล้องไหมเข้ากล้องมาเล่าไหมคะไอจงจะได้มาบอกงานด้วยนะคะจะได้มาบอกบุญให้เพื่อนๆที่เขาอยู่จังหวัดใกล้เคียงอยู่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะเพราะมีเพื่อนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่อะค่ะเขาจะได้ไปนะคะเขาจะได้ไปร่วมงานกับเราเข้ากล้องไหมคะเข้ากล้องไหมสะดวกไหมคะสะดวกไหมคะไอจงเข้ากล้องไหมเพิ่มไปแล้ว เชิญไปแล้วค่ะเข้าไม่เข้าไม่รู้ว่าเชิญแล้ว เชิญนะคะจงมาเชิญเข้าไลฟ์หน่อยเชิญแล้วค่ะไอจงมือเชิญไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอจงสวัสดีค่ะเกือบมาไม่ทันก็ไม่รู้วันนี้ขับรถอยู่แล้วก็มีนัดกับเพื่อนแถวในเมืองตอนนี้ทางขึ้นดอยสุเทพนะครับมาไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัยโอ้ยได้ไปแน่นอนเดี๋ยวพอวันที่ไปจะให้ไอจงเดี๋ยวมาดามจะให้ไอจงนำทัวร์ด้วยนะคะไปเซอร์เวย์ไว้ก่อนนะคะอันนี้สถานที่โด่งดังนะครับอันนี้เป็นไหว้พระครูบาเจ้าศรีวิชัยครับทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพครับอ๋อดีงามค่ะดีงามเดี๋ยวจะแจมเรื่องโอ้ยพลังงานเยอะคนลุกพลังงานเยอะพลังงานดีมากคนลุกไม่ถ้าบีจี้นะมันจะเป็นไปตามที่มาสเตอร์บอกนั่นแหละฮะถ้าบีจี้นะมันจะดึงดูดบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจูนหาเราทันทีเลยพี่ตุ๊กที่จะไปขึ้นไปถึงดอยสุเทพพอดีรอเพื่อนอยู่ฮะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะพี่จงหมีไปน้ำตกใช่ไหมแล้วก็ใส่จี้ไปด้วยแล้วก็ไปรับพลังงานน้ำตกใส่หัวแบบมึนอะแล้วขนลุกแบบรู้สึกว่าพลังงานเยอะมากเหมือนเรารับเต็มๆอะพลังงานที่น้ำตกอะก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะบริเวณสวัสดีค่ะครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเล่าๆเลยค่ะคุณเชอร์บอกว่าเล่าๆค่ะเล่าๆเย่ๆไอ้จงมานะคะเล่าๆเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคคือจะให้ดูดซับพลังบรรยากาศสักครู่นะครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อโอเครับทุกคนกำจี้ไว้นะกำจี้ไว้กำจี้ไว้ค่ะไอ้จงบอกใครที่มีจี้กำจี้ไว้นะคะเพื่อนๆเข้ามากันเยอะนะคะมาพลังกันค่ะกำจี้ไว้ค่ะสำหรับพี่อะไรนะพี่วีรชัยใช่ไหมพี่วีรชัยยังไม่มีจี้พี่วีรชัยมีจี้นี่สั่งจี้ไปใช่ป่ะคะสั่งจี้กับจี้ดองแก้วพี่วีรชัยกำจี้ไปเลยค่ะแล้วอธิษฐานจิตเลยค่ะอธิษฐานจิตเลยค่ะพลังงานเยอะนะคะพี่วีรชัยทำเลยค่ะอธิษฐานจิตอันนี้ไหว้แบบออนไลน์ไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัยแบบออนไลน์นักบุญแห่งร้านนานะครับจะพามาไหว้สักครู่เดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่อครับพอดีคนเยอะฮะโอเคนะครับอธิษฐานได้เลยครับอธิษฐานได้เลยครับเคยไปไหว้สักการะแต่จะไปอีกค่ะสาธุคุณเชอร์คุณเชอร์วันที่จงส่งมอบคุณเชอร์มาไหมคะกำลังกำจี้อยู่ค่ะคุณเชอร์มาไหมคะมากับพวกเราไหมมาดามเกสเชิญยังคะมาพร้อมพวกเราเลยไหมคะจะได้ไปด้วยกันนะคะจะได้ไปไหว้พระด้วยกันไปทัวร์ทริปภาคเหนือด้วยกันนะคะพลังงานสวยมากสวยงามมากนะคะสวยงามครับท่านเป็นนักบุญแห่งล้านนานะครับที่เป็นผู้ที่เริ่มทำทางขึ้นดอยสุเทพตอนนี้ก็น่าจะ2478นะฮะ
2478นี่ก็100 ปีแล้วใช่ไหมตอนนี้วิธีของคุณจงแตกใหม่มากๆขอคารวะไม่เรามีการอะไรนะอะแดปฮะประยุกต์พลิกแพงตามสถานการณ์ครับพลิกแพงตามสถานการณ์นะคะคุณเจอเราเป็นออนไลน์ฮะเราเป็นพลังชีวิตติดติดออนไลน์นะครับเนี่ยผมจะมีแบ็คกราวด์เป็นข้างหลังแล้วจะนั่งคุยสักครู่หนึ่งได้ค่ะพลังงานดีๆนะคะโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพลังจิตนะฮะชาวพลังจิตวันนี้มารับพลังงานวันนี้มารับพลังงานเพื่อจะไปทำพิธีใช่ไหมคะวันที่25นี้สวัสดีครับคุณนฤมลวงประชาครับสวัสดีค่ะมาดูไลฟ์ผมได้ไงเนี่ยผมพาเพื่อนๆมาดูมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพครับทางขึ้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพครับพอดีสืบเนื่องจากเมื่อคืนมาสเตอร์ให้โจทย์มาคุยเรื่องของทิศทางต่างๆในวิชาของจุ้ยนะฮะในวิชาพื้นดินนะฮะพลังงานบนพื้นดินนะครับก็จะมาแจมน้องหมวยคร่าวๆสัก4ทิศก่อนเนาะวันนี้เนาะอ๋อค่ะได้ยินดีค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแจมเข้าไปพูดเพราะว่าวันนี้เดินทางครับไม่ได้อยู่ที่บ้านก็เลย2 4 7 8สาธุค่ะสาธุ2 4 7 8คุณเชอร์ใบหวยนะครับคุณเชอร์ใบหวยนะคะมีอะไรเริ่มเลยแล้วกันเนาะคุณหวยเนาะเริ่มสักสี่ทิศก่อนเนาะค่ะเอาทิศหลักก่อนนะฮะทิศหลักนะครับคือเวลาที่เรายืนอยู่ที่ใดบนผืนโลกเราเป็นรูปทรงกลมเนาะเป็นทรงกลมเนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดทิศขึ้นละก็อาจจะใช้เข็มทิศใช้อะไรใช้แอปพลิเคชันเข็มทิศนะก็โหลดมาเสร็จก็ยิงโหลดไปว่าเรายืนอยู่จุดไหนนะฮะมันก็จะมีเนื้อทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อย่างเงี้ยครับคร่าวๆก่อนนะในวิชาพลังงานบนพื้นดินเนี่ยพลังงานตัวนั้นมันอยู่ในเปลือกโลกเราเนี่ยลึกลงไปประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับพลังงานมงคลตัวนี้ลึกลงไปในพื้นดินนะฮะพื้นดินที่โดนแสงแดดเนี่ยลึกลงไปประมาณ10เซนติเมตรเป็นพลังงานมงคลที่จะทำให้ความปรารถนาต่างๆของมนุษย์เนี่ยสำเร็จผลก็คือพลังงานชีวิตตัวนึงนั่นแหละไปช่วยเสริมให้พวกเราดำเนินชีวิตไปด้วยความสำเร็จราบรื่นอะไรเงี้ยเต็มอิ่มนะครับทิศตะวันออกเนี่ยเนื่องจากว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนาะก็เลยเป็นทิศแห่งการเจริญเติบโตนะครับโดยมีธาตุหลักๆสวัสดีครับใครเอ่ยอ้าวพี่เดือนมาเหรอครับสวัสดีครับรถช่องเสียสวัสดีด้วยค่ะพอดีมารอเพื่อนมารอเพื่อนที่พระธาตุดอยสุเทพครับกำลังจะไปไหว้พระธาตุกันทิศตะวันออกเนี่ยเขายกให้เป็นทิศแห่งการเจริญเติบโตนะครับเป็นมีธาตุไม้เป็นธาตุใหญ่แต่ว่าแต่ละทิศก็จะมีพลังงานธาตุย่อยเข้าไปอีกแต่ว่าธาตุไม้จะเป็นใหญ่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าต้นไม้มันชอบแสงแดดครับมันชอบแสงแดดมันชอบแสงแดดเจริญเติบโตก็เลยอยู่โซนที่ตะวันออกเยอะสีเขียวเยอะนะฮะแต่ทีนี้มันหมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนเราด้วยเพราะว่าตะวันขึ้นมนุษย์เราเองเราก็มีร่างกายที่ต้องการแสงแดดครับเราต้องการแสงแดดนะหนึ่งร่างกายเนี่ยเพื่อสร้างวิตามินดีทีนี้มันก็เลยส่งผลว่าที่ตะวันออกนี่เป็นที่สุขภาพนะครับทีนี้มีรายละเอียดลึกๆเข้าไปอีกก็คือหมายถึงครอบครัวหมายถึงสมาชิกในครอบครัวเพราะว่าเรามีลูกหลานเรามีสืบสกุลใช่ไหมครับเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยหมายถึงที่ครอบครัวที่สุขภาพทีนี้ฝั่งตรงข้ามกับทิศตะวันออกคือทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยในช่วงที่ตะวันจะตกดินเนี่ยนะฮะทุกคนก็ทำการอะไรกับเข้าบ้านแล้วนะเป็นช่วงที่จะค่ำๆหน่อยเป็นช่วงเย็นๆหน่อยครั
ก็เลยมาพบเจอกันพบหน้ากันในบ้านนะครับที่ตะวันตกก็เลยยกให้เป็นทิศของสังคมพบปะสังสรรค์ที่ไม่ค่อยเกี่ยวเขาเรียกอะไรที่มีสภาวะเป็นอยู่ในช่วงตะวันตกดินมันจะเป็นสีทองทองสีเหลืองๆนะฮะเขาเลยยกให้เป็นธาตุโลหะธาตุโลหะเป็นใหญ่ครับหมายถึงสมาคมหมายถึงสังคมหมายถึงคนที่เราติดต่อเนี่ยนอกจากคนในบ้านแล้วก็เป็นคนสังคมภายนอกนะครับสังเกตว่าเราจะไปร้านอาหารก็ไปตอนเย็นๆใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ส่วนมากก็จะมีปาร์ตี้ตอนเย็นกันปาร์ตี้ครับพบปะพูดคุยตอนจเย็นจะทำงานกลางวันเสร็จนะครับส่วนทิศเหนือนะครับทิศเหนือมาจะมีเรื่องของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะมีลมพัดพาน้ำฝนอะไรพวกนี้มาความชื้นความเย็นมาจากภูเขาก็จะเป็นลมฝ่ายหนึ่งนะครับเขาก็เลยยกให้เป็นทิศที่มีธาตุน้ำเป็นใหญ่ธาตุน้ำเป็นใหญ่มีความเย็นเป็นใหญ่มีธาตุน้ำเป็นใหญ่นะครับแล้วก็น้ำมันเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งแต่เรามีความเย็นด้วยเงี้ยนะแล้วก็น้ำมันหมายถึงเงินทองครับก็เลยยกให้เป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับอาชีพธุรกิจการงานเพราะว่าอาชีพธุรกิจการงานนี่มีการซื้อมาซื้อขายแลกเปลี่ยนและเป็นเงินนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่ก็เป็นเงินก็เป็นเวลาเราคุยกับลูกค้าแล้วก็จะเป็นคุยกันแบบติดต่อสื่อสารจะใช้ธาตุน้ำเป็นใหญ่เห็นไหมฮะก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยครับพี่จองขอถามหน่อยพอเวลาเรานั่งไลฟ์เนี่ยเราต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแล้วแต่สิครับมันคือพลังงานไหมจะถามว่ามันคือพลังงานไหมมันคือพลังงานไหมการที่เรานั่งไปทางทิศไหนอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคือการจูนพลังงานนั่นแหละครับเกี่ยวอยู่ครับงั้นถ้าเราเลือกได้เราก็จะเลือกคิดได้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เออดีงามเนี่ยความรู้ใหม่เก็ตถ้าเลือกได้นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็พลังงานมันก็อยู่ที่เราแหละเราเป็นคนกำหนดดูดดึงมาครับค่ะแต่ถ้าเลือกได้ก็จะเสริมเราอีกเนาะนะใช่ไหมคะใช่ครับพลังงานก็จะเสริมที่สุดท้ายก่อนจะแทรกแซงจบมาแทรกแซงหมุยๆยินดีค่ะไม่แทรกแซงค่ะเป็นความรู้ค่ะเป็นการให้ความรู้ดีงามทิศใต้ค่ะทิศใต้นะครับทิศใต้ทีนี้เนื่องจากว่าพระอาทิตย์จะมีการโคจรจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเนี่ยมันจะเฉียงไปทางใต้หน่อยๆนะมันจะค่อนไปทางทิศใต้หน่อยๆไม่ได้ค่อนมาทางทิศเหนือทิศเหนือเลยจะเย็นกว่าทิศใต้เลยจะร้อนกว่าคือในระบบวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นออกพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกก็จริงแต่เวลาโคจรจริงมันจะเฉียงค่อนๆไปทางทิศใต้นะครับเพราะนั้นทิศใต้เลยยกให้เป็นทิศที่มีความเป็นธาตุไฟเป็นใหญ่ก็คือความร้อนนะครับครับทีนี้ธาตุไฟนี่เป็นตัวเร่งนะครับเป็นตัวเร่งให้เกิดชื่อเสียงการยอมรับนับถือเพราะว่าเห็นดาราเวลาแสดงหนังไหมฮะต้องมีไฟใช้ไฟเยอะจะใช้ความสว่างมากๆนะครับดีเลิศค่ะคุณเชอร์บอกว่าที่เชอร์เปลี่ยนที่นั่งไลฟ์ตามที่คุณจงบอกโคตรฮอตจะไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยรู้แหละร้อนก้นเหรอครับ ทิศใต้ก็เลยเป็นเอามาต่อนะฮะทิศใต้มีไฟเป็นหลักแต่ไฟนี่ส่งเสริมไฟเขาเรียกอะไรนะถ้าไฟในใจนี่เขาเรียกไฟแรงบันดาลใจนี่เป็นธาตุไฟนะมันก็จะเบิร์นขึ้นมามันจะเผาขึ้นมานะจากนั้นก็จะเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงชื่อเสียงก็คือความโดดเด่นความสว่างความร้อนนี่ฮะเวลาจะมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะต้องโดดโฟกัสนี่ฮะก็เลยยกให้เป็นทิศแห่งชื่อเสียงการยอมรับครับ
ทิศใต้นะคะทิศใต้ใช่ไหมทิศใต้ครับใช่ครับใช่เสียงการยอมรับค่ะทิศเหนือนี่ก็คือธาตุน้ำเรื่องการเงคิรนับใช่ไหมครับการเงินเรื่องอาชีพการอาชไดี้พเรื่องอาชีพเรื่องอาชีพเรื่องอาอาชีพจริงๆมันก็คือเงิการนแไลงกเราเปลที่ยนำไเปศรษฐเรากก็ิจอยากได้เงินทิศตะวันออกวันนี้สี่ทิศทิศทิศตะตวะัวนันออกอเป็อนกทิศของสุขภาพเป็นธาตุไม้ครับธาตุไม้ทิศอ่าตหระือวว่ัานทิศคตรอบกครัวธาตุทองใช่ไหมคะธาตุโลทิหศะตะวันครับธาตุโลหะอ๋อธาตุโลหะทิศตทะีวันนี้โลตหกะมันก็จะมีตั้งแต่ทองเงินทองแดงเนี่ยมันเป็นโลหะหมดเลยไงเหล็กอ๋อเนี่ยฮะอ๋อค่ะค่ะครับมีคนมาจเะข้าต้องดูไลฟ์เยอะแยะแล้วสวัสดีครับใช่สวัสดีทุกท่านค่ะเป็นความรู้มากนะคะที่พาใมชา่ไหว้พระธาตุดอยสุเทพครับทุกคแตร่ั้งเราแไตอ่้ว่จางแต่วย่้าอนให้หน่อยแวคะ่ะครูบาเจ้าศรีพิย้ชอันยไอ้จงย้อนให้หน่อยทิศตะวันตกเอ้ยทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้รวมอะค่ะพูดภาพรวมอีกรอบหนึ่งเพื่อเนี่ยใคพูรดภาทพี่รเขวามฟนังะอยู่นมัะนเป็นค่ะภาพรวมเลใชย่ค่ะมันเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติครับมันเป็นสถิติจากธรรมชาติที่มีคือตะวันขึ้นตะวันตกแล้วก็ฝั่งซ้ายของตะวันขึ้นคือเหนือฝั่งขวาของตะวันขึ้นคือใต้ไงมันก็จะมีเรื่องของความร้อนความเย็นทิศตะวันออกปุ๊บเนี่ยเราจะเจอว่าต้นไม้ชอบแสงแดดมันเลยเป็นธาตุไม้เป็นใหญ่แต่ทีนี้คนเราก็มีพลังงานเดียวกับต้นไม้คือพลังงานการเติบโตก็คือสุขภาพสุขภาพเราโตขึ้นมันก็เลยเป็นทิศแห่งสุขภาพแล้วก็เป็นทิศแห่งการเจริญเติบโตของลูกหลานอะไรเงี้ยแตกหน่อวงพงศ์ตระกูลอะไรเงี้ยครับเห็นไหมฮะทีนี้พอเป็นตอนเย็นที่ตะวันตกปุ๊บก็จะเป็นลักษณะของการออกสังคมการไปพบเจอผู้คนการไปสังสรรค์อะไรเงี้ยครับส่วนทิศเหนือมันจะมีความเย็นมากกว่าทิศใต้ทิศใต้มีความร้อนมากกว่าความร้อนเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงคือมันใช้ไฟไงฮะไอ้คำว่ามีชื่อเสียงเนี่ยทิศใต้ชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมันใช้ไฟนะมันเลยมีธาตุไฟเป็นใหญ่ความร้อนเป็นใหญ่ส่วนทิศเหนือเนี่ยมีความเย็นเป็นหลักนะครับก็เลยเป็นเหนืออาธชาตีุพน้การงานการงานอาชีโพการงานเพราะว่าเราทำไปแล้วเราอยากได้เงินจากการทำครไัดบ้นะตอนนี้หันหน้าไปทางทิศใต้เดี๋ยวคุณจงบรรยายเล่าอีกทีในเพจสาธุเขียนบรรยายตัวหนังสือตามไปอีกค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเชอร์เขียนให้หน่อยเข้าใจเข้าใจครับนะคะเข้าครใัจบง่ายเข้าใจง่ายเดี๋ยวตอนนี้11:10แล้วผมไปตามนัดก่อนนะครับทุกคนได้ค่ะขอบคุณไอ้จงอีกทีนะคะขอบคุณก็นะคะขอให้ได้รับบุญกุศลนะครับในการมาไหว้ครั้งนี้ทุกคนนะครับโอ้สาขอบธคุุณทุกสท่าานทีธุ่ติดตามนะครับขอบคุณค่สะวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็นะคะนั่นแหละค่ะจะบอกว่าไอ้จงนะคะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับธาตุแล้วก็ทิศทางนะคะนะแล้วก็มาปรับไลฟ์คุณภาพมากนะคะคุณเชอร์บอกทิศตะวันออกนะคะคือทิศสุขภาพขอสรุปเมื่อกี้อีกทีนะคะของไอ้จงไอ้จงยังอยู่ขอสรุปเมื่อกี้อีกทีนะคะทิศตะวันออกคือทิศสุขภาพทิศตะวันตกคือทิศพบปะสังสรรค์พูดคุยนะคะพบปะสังสรรค์พูดคุยทิศเหนือคือทิศการงานทิศใต้คือทิศการเงินการเงินแล้วก็การอะไรนะคนนิยมชมชอบใช่ไหมคนนิยมชมชอบเป็นทิศที่เป็นธาตุไฟใช่ไหมธาตุไฟเดี๋ยวจะลงให้นะคะเดี๋ยวจะเขียนลงให้ในไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะทิศใต้ก็จะเป็นเรื่องของคนนิยมชมชอบนะแล้วก็เรื่องการเงินเรื่องการเงินก็จะเป็นทิศใต้
ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะคือมีประโยชน์มากแล้วก็อันนี้ค่ะที่ไอ้จงบอกคือการที่เราจะวางโครงข่ายเครื่องพลังพันเท่าด้วยสำหรับใครที่มีเครื่องพลังงานพันเท่าอยู่แล้วค่ะก็เลือกทิศนะคะเลือกทิศตามจิตตามใจที่ตัวเองชอบแล้วก็เอาเครื่องพลังงานพันเท่าอะค่ะของเราไปวางตามทิศที่เราชอบอะมีให้เลือกเนี่ยให้จงบอกมา4 ทิศนะคะเราต้องการปรารถนาเลือกใดก่อนก็เอาไปวางทิศนั้นก่อนนะคะหรือยิ่งมี4 เครื่องเลยยิ่งดีนะคะถ้าคุณมีทั้ง4 เครื่องแล้วเอาไปวาง4 ทิศทวีมากจะรวยปาฏิหาริย์มากนะคะ Amazing มากจะรวยปาฏิหาริย์นะคะได้ชื่อเสียงโด่งดังไกลค่ะใช่เออนั่นแหละชื่อเสียงนะคะโด่งดังแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะดีงามสุดๆถ้าใครพร้อมนะคะใครที่แบบว่าชอบศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนบ้านแล้วอะไรแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะเครื่องพลังงานพันเท่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของท่านนะแล้วก็ดีมากนะคะเรารู้ความหมาย4 ทิศแล้วใช่ไหมแล้วเราสั่งเครื่องพลังงานพันเท่า4 เครื่องไปวาง4 ทิศปรับฮวงจุ้ยปรับธาตุในบ้านให้สมดุลเขาเรียกว่าอะไรเขาจะผลักพลังงานไม่ดีออกแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นพลังงานลบแทนนะคะเขาจะผลักพลังงานไม่ดีออกแล้วเปลี่ยนขึ้นเป็นพลังงานลบแทนทําให้ฮวงจุ้ยในบ้านเราอะค่ะถ้าเราเอาโครงข่ายเครื่องพันเท่าไปวางทําให้ฮวงจุ้ยภายในบ้านเราอะเขาจะดีเขาจะเฮงถ้าพูดภาษาฮวงจุ้ยเขาจะเฮงเขาจะเป็นมงคลบ้านเราก็จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะรวยรวยสำหรับใครที่มีธุรกิจแบบเอาเครื่องพลังงานพันเท่าเราไปต่อยอดเลยนะสำหรับนักธุรกิจหรือพวกที่มีพวกโรงงานนะคะโรงงานพวกทำโรงงานอะไรเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะไม่ต้องรื้อโรงงานนะคะเราแค่เอาเครื่องพลังงานพันเท่าไปวางตามทิศต่างๆนะเขาก็จะปรับเปลี่ยนธาตุเครื่องพลังงานให้เราเขาก็จะดึงดูดนะคะดึงดูดโชคลาภดึงดูดเงินดึงดูดพูดผิดลิ้นพันกันดึงดูดโชคลาภดึงดูดเงินดึงดูดผู้คนนะคะเข้ามาให้มาซื้อสินค้าเราเนี่ยเก็ตไอเดียเลยได้แบบไอ้จงไลฟ์แบบเฮ้ยแบบต้องนะต้องเอาไปใช้เลยคนที่มีธุรกิจหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้างร้านบริษัทต่อไปนี้ไม่ต้องรื้อบ้านไม่ต้องรื้อคอนโดไม่ต้องรื้อโรงงานแล้วนะคะถ้าเราแบบจะเปลี่ยนปรับผงจุ้ยอ่ะเราแค่เอาเครื่องพลังงานพันเท่าอ่ะค่ะไปวางตามทิศต่างๆแล้วก็ปรับคุณเชอร์บอกว่าดีงามสุดๆนะคะปรับผงจุ้ยพลังไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อบ้านค่ะใครชอบรวยรวยให้เข็ด7 ย่านน้ำค่ะใช่มันเหมาะโอ้ยคุณเชอร์ได้อีกนะพวกนักธุรกิจอะค่ะที่เขามีธุรกิจส่วนตัวที่เขามีโรงงานแล้วธุรกิจไม่ค่อยดีย่ำแย่อะไรเงี้ยเอาเครื่องพลังงานเราค่ะไปปรับธาตุแล้วก็ไปดึงอะไปดึงพลังงานบวกอะไปดึงพลังงานบวกมาแล้วเขาก็จะดึงเงินดึงผู้คนมาให้เรามาให้ซื้อสินค้าเราดีงามไปอีกนะคะดีงามไปอีกลองเอาไปพิจารณากันนะคะเออจริงๆใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าหลายคนที่เขาเอาไปใช้อ่ะแล้วเขาประสบความสำเร็จกันนะจากพี่คนหนึ่งอะค่ะที่เขาไม่มีงานเลยมาหลายเดือนอ่ะเขาเอาสั่งเครื่องไปใช้อ่ะทีแรกเขาสั่งจี้แล้วก็สร้อยข้อมือแหวนก่อนแล้วตอนนี้เขาสั่งครบเซตงานเข้ารัวๆจ้าเงินเข้าแบบเงินเข้าดีมากแต่วันนี้ค่ะไอ้จงอะค่ะไอ้จงเก่งเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยใช่ไหมไอ้จงจะมาบอกทิศข้อหมายของแต่ละทิศของเราว่าธาตุอะไรนะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบเรื่องฮวงจุ้ยนะคะศึกษาเรื่องการเรื่องธาตุอะไรเงี้ยเอาเครื่องพลังงานของเราค่ะไปวางแต่ละจุดอะ
มันจะทีอัพเราจะทีอัพพลังงานในบ้านของเราจะทีอัพร้านค้าจะทีอัพโรงงานของเราให้ดีขึ้นให้ทวีขึ้นไปอีกนะคะดีงามนะคะแล้วซื้อครั้งเดียวจบไม่ต้องเปลี่ยนอีกเลยซื้อครั้งเดียวคือวางได้จบ10ชั่วอายุคนคุณก็ใช้ไปสิใช้ไปโหรวยแล้วรวยอีกรวยแบบดับเบิลไปอีกนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วจริงๆนะเดี๋ยวค่อยมารอบคุณเชอนะเดี๋ยวคุณเชอจะมาตอน3:30นะคะก็มาติดตามกันในเพจ Night Club 77นะคะเดี๋ยวมีจะแชร์มาหน้าเพจนะคะใครชอบรวยๆให้เช็ดเอาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปฟังร้อนจะไปฟังย้อนหลังแล้วเดี๋ยวลงข้อมูลของไอจงไว้ให้ในเพจนะคะไว้ให้ใช่ค่ะทุกพื้นที่ในโลกใบนี้ต้องการพลังงานสะอาดไปทดแทนคลื่นพลังงานลบใช่ค่ะดีงามนะคะใช้ได้หมดคนที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยอีกคนที่ยังไม่เคยรวยก็จะได้รวยใครที่อยากเป็นมหาเศรษฐีก็จะได้เป็นใครที่ไม่เคยมีความสุขเลยชีวิตนี้ครอบครัวก็จะได้มีความสุขใครที่สุขภาพไม่แข็งแรงสุขภาพก็จะแข็งแรงแล้วก็จะมีความสุขวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลังงานนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ